بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันนะฮะกับสถานที่ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมอิสลามบางปานะครับกับการเรียนรู้เรื่องราวศาสนากันในหัวข้อซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อที่น่าเราจะได้นำไปคิดใคร่ควรกับเรื่องราวหัวข้อนี้เนี่ยก็คือ1444ปีความรู้ที่ถูกต้องดำรงอยู่ได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะพี่น้องว่า1444ปีเนี่ยความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยดำรงอยู่ได้อย่างไรเกริ่นให้พี่น้องได้รู้ในช่วงต้นนี้ก่อนว่าเวลาที่เราเอ่ยปีขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีความคิดว่าพันกว่าปีกับความรู้ที่มาจากกิตาบุลลอฮ์ที่มาจากอัลกุรอานกับความรู้ที่มาจากอัลฮะดีษทำไมมันถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทำไมอายะห์กุรอานยังคงอยู่ทำไมหะดีษถึงยังคงอยู่แล้วในวันนี้เนี่ยเราเวลาที่เราบอกว่าเราจะยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์แล้วเราจะยึดมั่นในซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราจะเอากิตาบุลลอฮ์จากที่ไหนแล้วเราจะเอาหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไหนเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าทุกคนในวันนี้เนี่ยไม่มีใครได้รับวะฮีถูกไหมฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาที่ท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์หรือเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจะบอกกับบรรดาซอฮาบะห์เสมอว่าอินนามาอูฮียะอิลัยยะได้มีวะฮีลงมาให้กับฉันเพราะฉะนั้นการตอบคำถามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลามีคนถามท่านนบีมาบางครั้งถามมาแล้วท่านนบีมีความรู้อยู่แล้วเนี่ยท่านนบีก็ตอบไปเลยอีกประการนึงเวลาถามมาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นก็คือว่ายังไม่รู้ว่าจะตอบยังไงก็จะมีอยู่หลายสภาพการเราคงได้เคยได้ยินได้ฟังในเรื่องของการรับวะฮีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยความที่พวกเขามีความตั้งใจในการเรียนรู้แล้วเขามีการตั้งมั่นว่าอยากจะได้ความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งเวลามีคนถามท่านนบีแล้วท่านนบีก็นิ่งซอฮาบะห์นั่งรอเลยแล้วก็รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยวะฮีกำลังจะลงท่านนบีกำลังรอวะฮีบางครั้งท่านนบีนั่งรอวะฮีท่านนบีมีเหงื่อแตกออกมามีเหงื่อออกด้วยความที่ท่านนบีรออย่างจริงจังเพราะฉะนั้นแสดงว่าในวันนั้นเนี่ยท่านนบีจะตอบคำถามอะไรกับบรรดาซอฮาบะห์จะตอบด้วยกับวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานลงมาให้เพราะฉะนั้นวันเนี้ยเวลาที่เราจะตอบคำถามอะไรกับผู้คนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเราก็ต้องตอบด้วยกับวะฮีแต่ไม่มีใครที่รับวะฮีลงมาเลยไม่มีใครที่เวลามีคนถามแล้ววะฮีลงมาที่หัวเขาเลยว่าสามารถรับวะฮีแล้วก็ตอบได้เลยถ้าใครที่บอกแบบนั้นเนี่ยวะฮีตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่วะฮีเดียวก็คือวะฮีของชัยฏอนอินนัชยาตีนละยูฮูนอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในกุรอานว่าอินนัชยาตีนละยูฮูนบรรดาชัยฏอนเนี่ยมันจะลงวะฮีมาให้หมายความว่าถ้าใครที่บอกว่าฉันได้รับวะฮีมาฉันได้รับอิลมูมาฉันได้รับสิ่งนั้นมาสิ่งนี้มาคือคนเหล่านี้เนี่ยจะพยายามที่จะบอกกับผู้คนให้เข้าใจเขาว่าเวลาถามอะไรเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้หมดทุกเรื่องเพราะอะไรฮะอัลเลาะห์จะดลใจเขาอัลเลาะห์จะให้เขาอันนี้คือเป็นการที่พยายามที่จะบอกว่าเขาจะสามารถตอบได้ทุกเรื่องแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งทำความเข้าใจกันว่า1444ปีเนี่ยกับความรู้ที่ถูกต้องได้คงอยู่เนี่ยแล้วเรามาดูว่าความรู้ของนักวิชาการในยุคซะลัฟกับความรู้ของนักวิชาการในยุคต่อมาคือยุคคอลัฟกับความรู้ของนักวิชาการในยุคเราเนี่ยมันเหมือนกันไหมแล้วพี่น้องจะเห็นความน่าทึ่งของความแตกต่างแล้วจะเห็นถึงความตะวาดัวความนอบน้อมของผู้ที่เป็นผู้รู้ที่แท้จริงแล้วถ้าเรามาตั้งใจคุยกันนะพี่น้องเดี๋ยวใครมีอะไรสงสัยเรามาคุยกันตอนหลังจากที่เราเรียนรู้กันจบแล้วเรามาคุยกันผมคิดว่าจะมีน่าจะมีเรื่องราวที่เราได้มาพูดคุยกันได้มาถกกันหนึ่งในสิ่งที่เป็นปัญหาของสังคมเรานะก็คือเราเถียงกันไม่เป็น
เราต้องกลับมาทำความเข้าใจใหม่ว่าเราอ่ะต้องเถียงกันทำไมต้องเถียงกันเพราะท่านนบีบอกว่าเราจะขัดแย้งกันเพราะจะขัดแย้งแล้วไม่เถียงมันจะได้เรื่องอะไรท่านนบีบอกมายัชมินกุมบาอีฟัสซะรออิคติลาฟันกะซีรอใครมีชีวิตหลังจากฉันเนี่ยจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายแสดงว่ายังไงมันก็ต้องเกิดความขัดแย้งเนี่ยยิ่งห่างจากยุคท่านนบีมากเท่าไหร่นะความขัดแย้งยิ่งมากเท่านั้นเอาแค่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นเลยเอาแค่ว่าบรรดาซอฮาบะห์ถกกันว่าเถียงกันนะท่านนบีตายหรือไม่ตายเราเคยเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาแล้วซอฮาบะห์เถียงกันว่าจะฝังท่านนบีที่ไหนแย่งจะเอาศพท่านนบีกันบางคนบอกต้องกลับบ้านเกิดท่านนบีที่มักกะห์คนบอกต้องไปนู่นที่ดินแดนชามนบีส่วนมากถูกฝังที่นู่นบางคนบอกว่าเอาไว้ที่นี่แต่อะไรฮะแต่หนึ่งอย่างที่บรรดาซอฮาบะห์เขามีกันก็คือเขาเถียงกันเป็นถามว่าเขาถกกันไหมฮะเขาถกกันเขาเถียงกันอบูบักกับอุมาร์ที่เป็นซอฮาบะห์ที่มีความประเสริฐที่เรารู้กันดีอยู่เนี่ยสองคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะอบูบักบอกกับอุมาร์ว่าเจ้าเนี่ยจะเถียงอย่างเดียวเลยนะเป็นสำนวนคำนี้แหละมารัตตาอิลลาคิลาฟีคุณเนี่ยจะขัดฉันอย่างเดียวเลยแต่สองคนนี้ทำงานกันได้จนกระทั่งอบูบักได้เสียชีวิตอุมาร์คอยช่วยเหลือเคียงข้างท่านอบูบักมีอะไรขัดแต่ขัดกันเป็นขัดกันแล้วได้เกิดประโยชน์อุมัรเสนอท่านอบูบักให้รวมกุรอานวักยังไม่สนใจอุมัรเสนออีกจนกระทั่งอบูบักได้บอกอัลลอฮ์เปิดใจฉันอุมัรขัดท่านอบูบักในเรื่องของเหตุการณ์โซนฮุดายบียะห์ในเรื่องของ เรื่องของสงครามบะดัรอุมัรกับวักมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่เขาไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันแสดงว่าปัญหาในสังคมบ้านเราเนี่ยก็คือนะฮะเราขัดแย้งกันไม่เป็นคนกลุ่มนึงบอกว่าอย่าขัดแย้งกันนะเราต้องเป็นพี่น้องกันนะเราต้องอะไรกันนะผมบอกแล้วว่าเราทำไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีบอกเราต้องขัดแย้งกันมันเรียกว่าอะไรมันคือซุนนะตุลลอฮ์มันคือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดมาแล้วมันแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราต้องอยู่บนความขัดแย้งให้ได้แล้วเราต้องขัดแย้งกันให้เป็นเราต้องนั่งถกปัญหาถกมัสอาลากันให้เป็นหลายๆครั้งที่เราเห็นการแยกกันออกไปจากกลุ่มนั้นแยกไปเป็นกลุ่มนี้ไปเป็นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาจากความขัดแย้งกันไม่เป็นทั้งนั้นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะก็คือนะเราเห็นว่าเวลาทุกครั้งที่เวลามีการแยกกันไปนะเหมือนกับเป็นฮิกมะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเหมือนกับอัลเลาะห์ตะอาลามีความต้องการให้อิสลามเนี่ยขยายออกไปยิ่งแตกกันเท่าไหร่อิสลามยิ่งขยายไปไกลเท่านั้นวันนี้ซุนนะห์ของเราเนี่ยกระจายออกไปทั่วทุกภูมิภาคแล้วนะเพราะอะไรฮะเพราะแตกกันเพราะแตกคนที่แตกออกไปนู่นก็ไปทำที่ไหนไปทำที่นี่แล้วก็มีคนเข้าใจซุนนะห์เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยถามว่าถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกันถึงแม้ว่าจะแยกกันทำงานต้องทะเลาะกันไหมฮะต้องทะเลาะไหมไม่ต้องทะเลาะกันแยกกันได้เข้าใจไม่ตรงกันได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ไม่จำเป็นต้องมานั่งทะเลาะกันแสดงว่าความขัดแย้งในเรื่องของวิชาการในเรื่องของการนำเสนอมีได้แต่ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในหัวใจเนี่ยมีไม่ได้อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้ท่านนบีมาทำให้บรรดาซอฮาบะห์มีความอะไรฮะมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันหลังจากที่เขาเคยรบราฆ่าฟันกันหลังที่เคยเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเมื่อก่อนทะเลาะกันหน่อยเดียวมาตีกันเลยยกพวกตีกันชาวอันซอรเนี่ยนะที่เราได้ยินชื่อชาวอันซอรประเสริฐแบบนั้นแบบนี้นะเมื่อก่อนมาจากคน2กลุ่มเอาส์กับคอซรอตเอาส์กับคอซรอตเนี่ย2เผ่าที่เป็นโจทย์กันเหมือนกับเทคโนบังเปกเทคโนมินน่ะให้เขาใช้ง่ายๆนะคือเจอกันไม่ได้เจอกันเป็นตีกันอยู่เมืองเดียวกันนะโนบังเปกกับเทคโนมินกับแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะสมัยบางเรียนมีใช่มั้ยคือเจอกันไม่ได้ได้กินกันไม่ได้เหมือนกันแต่อัลเลาะห์ตะอาลามาแล้วก็สร้างสมานความรักให้เกิดขึ้นกับพวกเขาเขาก็อยู่ร่วมกันด้วยความขัดแย้งกันวันที่มีการเลือกคอลีฟะห์ท่านนบีเสียชีวิตมีการเลือกคอลีฟะห์ชาวอันซอรเตรียมแล้วเตรียมคอลีฟะห์แล้วแล้วก็หวังว่าคอลีฟะห์ต้องมาจากพวกเขาทำไมเขาเข้าใจอย่างนั้นล่ะเพราะว่าท่านนบีอยู่ที่เมืองมะดีนะห์มะดีนะห์คือเมืองหลวงเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นคอลีฟะห์คนต่อไปต้องเป็นเจ้าของเมืองท่านนบีอพยพมาท่านนบีคือนบีเราต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว
พอท่านนบีเสียไปเนี่ยเมืองนี้เนี่ยใครจะปกครองเพราะเมืองหลวงอิสลามคือมะดีนะห์แสดงว่าเมืองหลวงอิสลามคือมะดีนะห์มุฮาจิรีนคือคนอพยพจากนครมักกะห์เข้ามาคุณไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคุณไม่มีอะไรมาเนี่ยจะเป็นเจ้าเมืองไม่ได้นี่ความเข้าใจของชาวอันซอรอันซอรรวมมันก่อนเลยที่สกีฟ้าบันเนซาอิดะทำการเลือกกันถกกันคุยกันเลือกกันแล้วก็จะกำหนดแล้วชาวมุฮาจิรีนได้ข่าวไปบอกท่านอบูบักรบอกท่านอุมัรบอกว่าท่านอุมัรเราไปเลือกคอลิฟ้ากันบ้างดูความเข้าใจที่แตกต่างนะพี่น้องเขาที่แตกต่างก็คือเราไปเลือกกันบ้างชาวอันซอรเลือกคุณเลือกแล้วเอาคุณเลือกไปเราไปเลือกกันบ้างชาวมุฮาจิรีนมาเลือกผู้นำกันบ้างอบูบักรบอกว่าไม่ได้เราจะมาเลือกไม่ได้เราต้องไปหาชาวอันซอรนั่นแหละอบูบักรกับอุมัรอบูบัยดะห์บินญารอห์แล้วก็ซอฮาบะห์อีกไม่กี่คนก็ไปที่สกีฟะห์บะนีซาอิดะห์ที่ชาวอันซอรกำลังจะเลือกคอลิฟ้าอยู่แล้วก็เวลาเข้าไปว่าเข้าไปแล้วก็ฟังพวกชาวอันซอรพูดแล้วอบูบักรได้กล่าวถึงหะดีษที่แล้วอุมัรจะพูดนะพออุมัรจะขึ้นพูดบ้างบอกว่าอยู่เฉยอยู่เฉยคือเราเนี่ยนะเวลาเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะเราจะเห็นว่าอุมัรเป็นคนที่ห้าวหาญคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่แต่หลายๆเหตุการณ์นะเป็นเหตุการณ์ที่ท่านอุมัรเนี่ยจะยกให้ท่านอบูบักรอยู่เสมอว่าคนที่อยู่ในหลักการและมีความหนักแน่นเพียงแต่ว่าอบูบักรเนี่ยความสุขขุมของเขามันนำหน้าหลายๆคนนะมีคุณลักษณะอยู่หลายๆอย่างแต่พอเวลาคุณลักษณะใดมันนำหน้าไปเนี่ยเขาจะโดดเด่นในคุณลักษณะนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาท่านอบูบักรเอาจริงเนี่ยท่านอุมัรหนึ่งคนไม่จ่ายสกาดท่านอบูบักรจัดกองทัพทำสงครามจัดการคนไม่จ่ายสกาดอุมัรบอกว่าท่านจะทำสงครามพวกเขาหรือท่านให้เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำสงครามได้หรออุมัรบอกว่าฉันจะอบูบักรบอกว่าฉันจะทำสงครามกับคนที่แยกระหว่างการจ่ายสกาดกับการกล่าวกาลิมะฉันจะทำสงครามกับคนที่อะไรฮะใครก็ตามที่ห้ามฉันไม่ยอมจ่ายแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรกันที่อยู่บนหัวไอ้ก้อนเนี่ยตอนนี้มันเป็นกันที่อยู่บนหัวคนนะแต่ไอ้ก้อนในสมัยท่านนบีในสมัยชาวอาหรับทะเลทรายเนี่ยไอ้ก้อนคืออะไรไอ้ก้อนก็คือสิ่งที่เขาเอาไว้ใช้ผูกว่าเข่าอูดอูดเนี่ยเวลาที่เขาจะให้อูดเขาจะรีดนมอูดนะเขาจะไม่ให้อูดมันเดินเขาก็จะเอาไอ้ก้อนเนี่ยพับขาอูดขึ้นมาข้างนึงแล้วก็เอาไอ้ก้อนเนี่ยพันไว้อูดขาไว้ขึ้นมาข้างนึงมันก็เดินไม่ได้แล้วเขาก็รีดนมอูดนั่นเลยไอ้ก้อนตอนนี้ไอ้ก้อนตรงนั้นเนี่ยมาเป็นไอ้ก้อนที่อยู่บนหัวคนละเพราะนั่นว่าใครก็ตามใครไม่ยอมจ่ายแม้แต่ไอ้ก้อนอันเดียวเนี่ยฉันก็จะจัดการกับพวกเขาดูความเด็ดเดี่ยวของนางซอฮาบะห์แล้วด้วยความเด็ดเดี่ยวความจริงจังของพวกเขาในเรื่องของการปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันเลยทำให้อิสลามเนี่ยมาถึงเราเลยทำให้ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยดำรงอยู่จนกระทั่งปัจจุบันวันนี้เนี่ยพี่น้องให้เราได้รู้ว่าอายะห์กุรอานเดี๋ยวเรามาคุยกันทีละเรื่องนะเราบอกว่าความรู้เราจะพยายามเวลาที่เราพูดคุยเรื่องราวศาสนาเนี่ยนะผมจะพยายามให้อยู่ในประเด็นของเรานะว่าเราอยากจะคุยเรื่องนี้เนี่ยพยายามอยู่ในหัวข้อของเราแล้วเราก็คุยเรื่องนี้ให้เรารู้เรื่องกันเลยประการแรกเลย1444ปีเนี่ยคือฮิจเราะห์ศักราชปีนี้ของเราผ่านมา1444ปีก็คือนับจากปีฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์แปลว่าอพยพตอนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มีการกำหนดปีของอิสลามในยุคของชาวอาหรับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เขาอยากจะคุยกันว่าเหตุการณ์นั้นเกิดตอนไหนเนี่ยเขาจะมีเหตุการณ์หลักๆเอาไว้เหตุการณ์แล้วก็เหตุการณ์อื่นจะพ่วงกับเหตุการณ์นี้อย่างเช่นเรารู้จักปีช้างปีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดคือปีช้างเพราะฉะนั้นเวลาใครที่เกิดปีไหนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่างท่านอบูบักรเนี่ยเกิดหลังท่านนบี2ปีเขาก็จะบอกว่าอบูบักรเกิดหลังปีช้าง2ปีคนนั้นเกิดก่อนปีช้าง3ปีมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเนี่ยเขาจะเอาเหตุการณ์นั้นเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วเกิดก่อนเหตุการณ์นั้น2ปีอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับแต่งตั้งเป็นนบีเขาบอกคนนั้นเกิดก่อนท่านนบีแต่งตั้งเป็นนบี1ปี2ปี3ปีก็ว่ากันไปจนกระทั่งในสมัยท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันอุมัรได้มองดูว่าตอนนี้เนี่ยอิสลามแผ่ขยายออกไปมีการขยายอิสลามออกไปในหลายๆที่หลายๆดินแดนโควิดก็หมดแล้วผมไม่เลือกไอเลยนะแต่สาวว่าหยุดไปช่วงแล้วนะนี่กลับมาไออีกแล้ว
ผมไปหาหมออีกทีนึงหมอเขาตรวจทุกอย่างเลยนะตรวจยันวัณโรคอ่ะสุดท้ายแล้วก็อาทําดูเลยละคือเขาตรวจเขาบอกว่าเราไอนานเกินเขาก็เลยตรวจซะเราน่ากลัวเลยไม่กล้าเล่าให้ใครฟังลองเล่าให้ใครฟังไม่ใครกล้าให้ไปบรรยายนั่นจะเป็นวัณโรคแต่ก็ทําดูลีลานะครับไม่ได้เป็นอะไรอาจจะมาจากการแพ้อากาศแม้กระทั่งโควิดก็ไม่มีเด็กๆนักเรียนเขาชอบแย่ผมว่าอาจารย์อะไรนะอาการก็ครบผลเป็นลบได้ไงเขามีคำคล้องจองด้วยนะมีทั้งไอมีทั้งอะไรต่างๆนานาแต่ว่าผลเป็นลบได้ไงเด็กคือเด็กเนี่ยเขาจะพยายามเอาทุกอย่างมาคุยกับเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องสอนเขา เหมือนสมัยเราเป็นนักเรียนนะจะพยายามเอาอะไรมาคุยกับครูจนกระทั่งครูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องสอนมันก็ได้ทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของเราปีฮิจเราะห์ศักราชเวลาท่านอุมัรได้มองดูว่าอิสลามเราเริ่มมีการแผ่ขยายอำนาจออกไปเริ่มมีการตกลงในเรื่องราวต่างๆกับพวกเมืองนั้นพวกเมืองนี้อุมัรก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยปีที่เราใช้มันก็คือตามเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์นั้นก่อนเหตุการณ์นี้ก่อนเรื่องราวนั้นก่อนเรื่องราวนี้แล้วก็ในเรื่องของปีของคริสตศักราชอุมัรเลยมองดูว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องมีปีของเราบ้างละบรรดาซอฮาบะห์เป็นไงฮะพอเวลาเริ่มมีการใช้ความคิดเนี่ยเริ่มอะไรเริ่มขัดแย้งกันแล้วเวลาอุมัรบอกว่าใครมีความเห็นแบบไหนเนี่ยว่ามาบางคนบอกว่าเอาปีเกิดท่านนบีเลยปีฮิจเราะห์ศักราชที่1เริ่มจากปีเกิดท่านนบีในของที่คิดศักราชเนี่ยนะของคริสเตียนเนี่ยเขาใช้ว่ามีลาดีภาษาเราเรียกมีลาดีมีลาดแปลว่าปีเกิดเพราะนั้นคริสเตียนเนี่ยเขาเริ่มนับปีจากปีเกิดของท่านนบีอีซาหรือว่าเยซูของท่านนบีอีซาเนี่ยเรียกเยซูเดี๋ยวใครว่าอีกเดี๋ยวนี้มีคนจะว่ากันเรื่อยแล้วเราต้องคอยระวังพูดแล้วต้องระวังนะไม่งั้นเดี๋ยวใครจับเอาไปทำอะไรอีกแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นนะเราบางทีเรามีความเข้าใจในเรื่องการพูดนะบางคนเนี่ยเรียนเราสังเกตว่าวันนี้เนี่ยคนที่เรียนจบศาสนามาเนี่ยมีเยอะมากแต่หลายๆคนไม่พูดผมถามว่าทำไมไม่พูดทำไมไม่สอนท่านนบีบอกว่ามังกาอายุมินุบิลลาฮิวันยอมินอาคิรฟัลยะกูลคอยรอนเอาลียัสมุดเขาบอกกลัวจะพูดดีไม่ได้ก็เลยเงียบคำถามก็คือว่าคำสั่งของท่านนบีเนี่ยสั่งให้พูดหรือว่าสั่งให้เงียบท่านนบีว่าฟัลยะกูลจงพูดคำสั่งเนี่ยคือสั่งให้พูดเพราะฉะนั้นประการแรกเราต้องพยายามพูดให้ได้แต่ถ้าเอาพูดดีไม่ได้เนี่ยคือบางคนเวลาพูดพยายามพูดดีแล้วยังไงมันก็พูดดีไม่ได้เนี่ยหรือว่าในบางโอกาสที่เราจะพูดดีไม่ได้เนี่ยเอาลิสมุดก็ให้เราเงียบเสียเช่นตอนที่เราโมโหตอนที่เราจะตอบโต้ใครตอนเราจะอะไรก็ให้เราใช้วิธีการในการเงียบก่อนย้อนกลับมาในเรื่องของเราท่านอุมัรบินคอตตอบคนนั้นบอกว่าเอาปีเกิดของท่านนบีเอาปีเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกคนนึงบอกว่าเอาเริ่มนับปีที่1ในปีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเลยมั้ยบางคนบอกว่าเริ่มรับปีที่1เอามาจากเหตุการณ์ที่สำคัญของเรามั้ยก็เลยมีการพูดคุยกันระหว่างบรรดาซอฮาบะห์ว่าเหตุการณ์ที่สำคัญเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรจึงมีคนเสนอว่าเหตุการณ์ที่สำคัญคือเหตุการณ์อพยพท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากนครมักกะห์มาสู่นครมะดีนะห์แล้วจากปีนั้นเนี่ยมีการเริ่มต้นในการตั้งรัฐอิสลามตั้งเมืองหลวงของอิสลาม พี่น้องการดะวะเนี่ยกองกำลังเนี่ยสำคัญมากกำลังเสริมเนี่ยสำคัญมากในการทำการดะวะเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามในการที่จะมีกองกำลังในการช่วยเหลือตั้งแต่แรกเริ่มในการดะวะท่านนบีนะคือบางคนทำการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยแล้วไม่มองความสำคัญของการมีกำลังเสริมการมีผู้ช่วยการมีตัวช่วยแต่ท่านนบีเนี่ยเอาใจใส่กับเรื่องของการมีกำลังเสริมอย่างมากอันนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อิสลามได้มาถึงเราในวันนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะความรอบคอบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันทีนี้มาดูในปีเกิดปีคริสต์ศักราชในการกำหนดปีสุดท้ายและสรุปท่านอุมัรบินคอตตอบเลยสรุปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอาที่เหตุการณ์สำคัญที่สุดก็คือการฮิจเราะห์การอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยมีการนับปีแรกของอิสลามปีที่1เนี่ยก็
ก็คือปีที่ท่านนบีอพยพจากนครมักกะมาสู่นครมะดีนะห์ปีนั้นจึงถูกเรียกว่าฮิจเราะห์ฮิจเราะห์แปลว่าอพยพที่เราเขียนว่าฮอสอฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยศักราชคือปีฮิจเราะห์แปลการอพยพปีแห่งการอพยพปีที่1ฮิจเราะห์ศักราชที่1แล้วนับต่อมา2 3 4 5ตั้งแต่นั้นเนี่ยเริ่มมีการวางปีขึ้นมาเพราะนั้นหากว่าเราจะบอกว่าวันนี้1444ปีจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะห์อิสลามมาคงเหลือจากเราเราต้องบวกไปกี่ปีฮะบวกไปอีก13ปีเพราะท่านนบีดะวะห์ที่นครมักกะห์13ปีตั้งแต่การเริ่มการดะวะห์เนี่ยดังนั้นก็การเผยแพร่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าอิสลามได้มาถึงเราเนี่ยนับจากการเริ่มการเผยแพร่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย1457ปีจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วอิสลามก็มาถึงเราได้โดยที่มาถึงด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องประการแรกเลยนะอันนี้เราคุยเรื่องฮิจเราะห์ศักราชไปแล้วนะอิสลามได้มาถึงเราประการแรกเลยกุรอานกุรอานคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอานถูกประทานลงมาแบบค่อยๆทยอยการประทานลงมาอายะห์แรกที่เราเรียนรู้กันดีว่าอิกรอจิบรีลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนท่านนบีกำลังปีกตัวออกไปถามว่าความเข้าใจของเรานะพี่น้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าความเข้าใจของเราว่าท่านนบีได้ปีกตัวออกไปอยู่ในถ้ำเนี่ยท่านนบีทำอะไรในตอนท่านนบีเกิดมาที่นครมักกะเนี่ยชาวเมืองมักกะมีศาสนาที่เป็นหลักๆเลยนะมักกะอย่างเดียวนะที่เป็นหลักๆเลยก็คือศาสนาของอิบรอฮีมียะศาสนาของท่านนบีอิบรอฮิมที่นบีอิสมาอินสานต่อมาและชาวนครมักกะสานต่อมาจนกระทั่งวันหนึ่งที่อัมบิลฮัยอันคูซาอีที่เป็นคนที่นำรูปปั้นเข้ามาในนครมักกะเป็นคนแรกที่เอารูปปั้นเข้ามาในนครมักกะเลยทำให้ชาวเมืองนครมักกะเนี่ยกลายเป็นทุกคนทุกเผ่าหรือว่าส่วนมากเนี่ยจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจกลายเป็นว่าทุกเผ่าจะต้องมีรูปปั้นประจำเผ่าอัมบิลฮัยนำท่านนบีจึงบอกว่าโทษของอัมบิลฮัยนุคซาอีเนี่ยอะไรฮะท่านนบีเห็นอัมบิลฮัยนุคซาอีเนี่ยเห็นในนรกแล้วมันกำลังสาวไส้ของตัวเองออกมาคือสาวไส้ออกแล้วก็ยัดเข้าไปสาวไส้ออกแล้วก็ยัดเข้าไปด้วยกับความเลวของการนำชิริกนำสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเข้ามาชาวเมืองนครมักกะเนี่ยหลังจากที่มีศาสนาอิบรอฮีมียะฮานีฟียะศาสนาที่มีการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความอิคลาสคนที่นั่นก็เลยเริ่มมีการเอาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ไม่ใช่อัลเลาะห์อันนี้เราฟังให้ดีนะพี่น้องแล้วเราระวังนะแล้วก็มาดูว่าเราเนี่ยมีไหมมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไหมบางครั้งเราไม่เข้าใจว่าการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรบางคนเข้าใจว่าเพียงแค่การที่เรารู้จักว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างเนี่ยเราเป็นมุสลิมแล้วยังไม่ใช่นะพี่น้องใครรู้จักแค่นั้นแล้วไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยบอกแล้วไม่ใช่มุสลิมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะว่าเวลาที่เราจะเอาใครมาเข้าอิสลามเนี่ยไม่ใช่เราเอาเข้ามาแล้วบอกว่าให้เขารู้จักอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างนะแล้วก็ให้เขากล่าวกาลิมะแล้วให้เขาแต่งงานกับมุสลิมะเราเลยหลังจากนั้นไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยรู้จักอะไรเลยเพียงแค่นั้นเนี่ยพี่น้องอะถ้าหาว่าอิสลามเป็นเพียงแค่นั้นเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องส่งท่านนบีมาเพราะอะไรเพราะชาวมักกะรู้จักอยู่แล้วชาวมักกะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างรู้จักอัลลอฮ์เป็นผู้ให้รู้จักว่าอัลลอฮ์ตะอาลาผู้บริหารจัดการการต่างทั้งหมดแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือการเอาสิ่งอื่นมายึดเหนี่ยวจิตใจและพอเวลาที่มีรูปปั้นมายึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยกลายเป็นว่าทีนี้ชัยฏอนก็เริ่มมาล่อลวงละเหมือนอย่างที่หะดีษของอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสบอกว่าชิริกแรกที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินเนี่ยคือชิริกที่มาจากการยกคนดีๆที่ตายไปแล้วเนี่ยจนเกินเหตุถ้าใครได้ท่องซูเราะห์อะไรฮะซูเราะห์นูฮ์วะกาลูลาตะซุรุนนาอะลิฮะตะกุมวะลาตะซุรุนนาวัดดาวะลาซวาอะวะลายะกูซวะลายะอุกวะนัสรอมีคนอยู่5คนอิบนุอับบาสบอกว่าในอายะห์นี้เนี่ยวัดซวายะกูซยะอุกนัสรอันนี้ชื่อคนนะ5คนทั้ง5คนนี้เนี่ยอิบนุอับบาสบอกว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนซอแล้วเวลาเขาอยู่นะเขาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างดีอย่างมั่นคงมากแต่พอเวลาที่5คนนี้ตายไปแล้วเนี่ยชัยฏอนล่อลวงให้ผู้คน
จริงจังกับคนคนนี้จริงจังกับ5คนนี้แล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจกับ5คนนี้จนทั้งสุดท้ายแล้วจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ต้องทำต่อหน้ารูปปั้นของ5คนนี้พอเวลาชุดนี้ผ่านมาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะแต่ทำต่อหน้ารูปปั้นชุดนี้พอชุดนี้ผ่านไปชุดต่อไปมาทีนี้กลายเป็นสุญูดให้กับรูปปั้นชุดนี้เลยวัดสวะยะกุสยะอุกวะนัสรรูปปั้นทั้ง5ตัวนี้เลยเป็นที่มาของการที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องส่งท่านนบีนูฮ์มาเพื่อทำการดะวะห์เพราะฉะนั้นพอเวลาชาวนครมักกะฮ์เนี่ยจึงมีศาสนาเพิ่มขึ้นมาก็คืออะไรฮะคือกลุ่มพวกตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แต่ถามว่ายังมีคนที่อยู่ในร่องรอยของศาสนาอิบรอฮีมมั้ยคือคนที่ไม่กราบไหว้รูปปั้นคนที่ไม่กราบไหว้กุโบคนที่ไม่ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์คนที่ไม่เอาสิ่งอื่นไว้ที่แนวจิตใจนอกจากอัลเลาะห์ยังมีมั้ยยังมีอยู่แต่นักวิชาการได้บอกว่าคนที่อยู่ในศาสนาของอิบรอฮีมเนี่ยในนครมักกะเนี่ยนะมีอยู่ไม่เกินนิ้ว10นิ้วเนี่ยนับได้ด้วยกันนิ้วบางรายงานมีอยู่ไม่เกิน10คนและ1ใน10นั้นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่กราบไหว้รูปปั้นท่านนบีไม่กราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์แล้วท่านนบีอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ในช่วงชีวิตของท่านนบีท่านนบีเลยไปเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วก็ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเสบียงไปทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์พอเสบียงหมดก็กลับมาขอดีญะห์เอาเสบียงกลับไปใหม่เป็นช่วงที่ท่านนบีได้ปลีกตัวออกมาทำการอิบาดะห์ทีนี้พอท่านนบีเริ่มมีการปลีกตัวปลีกวิเวกออกไปอยู่แบบนั้นเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ญิบรีลก็เลยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอายะห์แรกมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเคยเรียนรู้กันมาอยู่แล้วเอกรอมานะบิกอริญิบรีลรัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็บอกฉันอ่านให้เป็นอ่านให้เป็น3รอบสุดท้ายญิบรีลก็บอกเอกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกอละกอลอินซานะมินอะลักเอกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมท่านนบีก็เลยเริ่มการอ่านกลับบ้านไปกลัวอายะห์แรกเกิดความกลัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันมีความปั่นป่วนคอดีญะห์ปลอบใจท่านนบีทีแรกกลัวว่าได้อายะห์มาพอสักพักนึงอายะถูกตัดขาดหายไปไม่ได้รับวะฮีในระยะเวลายาวท่านนบีกลัวอีกว่าทำไมวะฮีไม่มาฉันไม่ได้รับวะฮีไม่ได้รับอะไรเลยสักพักอัลเลาะห์ให้ญิบรีลเอาวะฮีลงให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เริ่มได้รับวะฮีต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีอายะที่เราเคยได้ยินอยู่ประจำนะว่าเป็นอายะที่เป็นจุดจบของหลักชะรีอะห์หรือว่าเป็นไม่ใช่จุดจบนะเป็นความสิ้นสุดของหลักชะรีอะห์การสิ้นสุดการวางบทบัญญัติในการปฏิบัติก็คืออายะห์ที่ว่าอัลยอมะกมันตุละกุมดีนะกุมวะตัมมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอดีตุกุมอิสลามดีนะวันนี้คือวันที่ฉันให้ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แบบไปแล้วแล้วฉันก็วะตัมมตุอะลัยกุมนิอมะตีแล้วฉันก็ให้นิอมะฉันความโปรดปรานของฉันเนี่ยมันสมบูรณ์แบบกับพวกเจ้าแล้ววะรอดีตุละกุมอิสลามดีนะแล้วฉันก็มีความพึงพอใจที่อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพวกเจ้าอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่ปิดให้เรารู้ว่าหลังจากอายะนี้เนี่ยไม่มีอายะไหนที่เกี่ยวกับเรื่องของหลักการปฏิบัติถูกประทานลงมาอีกเลยหมายความว่าอายะนี้เป็นอายะสุดท้ายไหมฮะไม่ใช่อายะสุดท้ายนะบางคนมองอายะนี้คืออายะสุดท้ายไม่ใช่แต่เป็นอายะที่ลงมาปิดว่าหลังจากอายะนี้เนี่ยไม่มีอายะไหนที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์การปฏิบัติถูกประทานลงมาอีกแล้วแสดงว่าบทบัญญัติสมบูรณ์แบบในเรื่องของการปฏิบัติว่าเราจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาทีนี้อายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ประทานลงมาเนี่ยในตอนแรกเริ่มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าลาตักตูบูไกรอัลกุรอานวะมันยักตุบไกรอัลกุรอานฟัลยัมฮูพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเขียนอะไรนะนอกจากกุรอานอย่างเดียวหมายความว่าหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ห้ามเขียนให้บันทึกกุรอานอย่างเดียวเพราะอะไรฮะนักวิชาการได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวว่ามันจะปนกันกลัวบรรดาซอฮาบะห์จะแยกไม่ออกว่าอันนี้คือกุรอานนี่หะดีษอันนี้คือคำพูดของอัลเลาะห์นี่คำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยมีการเน้นย้ำว่าในตอนแรกเริ่มของการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยบันทึกกุรอานอย่างเดียวแล้วพอในเวลาต่อมาหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อนุมัติให้บรรดาซอฮาบะห์ทำการบันทึกทำการเขียนหะดีษได้บันทึกหะดีษได้นะเพราะนั้นการบันทึกกุรอานเริ่มต้นมาแล้วก็มีการบันทึกหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามมาอันนี้คือจุดแรกเริ่มในการที่บรรดาซอฮาบะห์
เอาใจใส่กับบทบัญญัติจนมาถึงเราเนี่ยก็คืออะไรฮะเวลาท่านนบีเนี่ยนะเอาองค์การอะไรมาบอกกับพวกเขาท่านนบีกล่าวอะไรเนี่ยซอฮาบะห์จะมีหลายประเภทบางคนบางกลุ่มเป็นคนที่มีความจำแม่นยำบางคนเขียนบันทึกอบูฮุไรรอห์เนี่ยถึงก็บอกว่าอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสเนี่ยเขาเป็นคนที่อะไรฮะมีหลักฐานเยอะมีหะดีษเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขียนแต่พวกเราเนี่ยยังไม่ได้เขียนเพราะว่าในตอนแรกเริ่มเนี่ยอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสเป็นคนที่บันทึกหะดีษเขียนหะดีษแต่บูฮุไรรอห์ตอนนั้นเลยบอกพวกเรายังไม่เขียนเพราะเขาจึงมีเยอะบางคนก็ทำการท่องจำเลยบางคนก็บันทึกหะดีษไว้ในแผ่นหนังบ้างในตรงนู้นบ้างในตรงนี้บ้างจนกระทั่งวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปอัลกุรอานทั้งหมดที่ท่านนบีได้รับวะฮีมาเนี่ยทั้งหมด 6,236 อายะห์114ซูเราะห์ในสมัยท่านนบีเนี่ยไม่มียุสนะการแบ่งยุสกุรอาน30ยุสเนี่ยในสมัยท่านนบีไม่มีนักวิชาการหลายๆท่านมีความเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับการแบ่งกุรอานเป็น30ยุสอันนี้ให้เรารู้เป็นข้อมูลนะว่าตรงนี้มีนักวิชาการที่มีความเห็นต่างมีความขัดแย้งการไม่เห็นด้วยนักวิชาการบางท่านได้มีการมาบอกไว้ว่าการแบ่งยุสยี่ทีละ20หน้าเนี่ย20หน้า10แผ่นทีละ20หน้าเนี่ยบางข้อความบางการตัดยุสเนี่ยมันเป็นการตัดความหมายเพราะฉะนั้นบางยุสระหว่างยุสเนี่ยไม่ควรที่จะหยุดการอ่านแต่ให้มีการเชื่อมต่อกันนักวิชาการหลายท่านมีการนำความรู้ตรงนี้มาแล้วก็พยายามที่จะให้มีการเชื่อมระหว่างยุสต่อยุสแต่อะไรฮะแต่เนื่องจากการแบ่งยุสเนี่ยมันมีความง่ายดายในการท่องจำแล้วก็มีความง่ายดายในการอ่านมีความง่ายดายในการเรียนรู้กันนักวิชาการก็เลยเห็นว่าเพราะฉะนั้นถ้างั้นสิ่งนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องมาทำการต่อต้านกันแล้วต้องมาทำการปฏิเสธกันเวลาท่านนบีเสียชีวิตไปท่านอบูบักรอัสซิดดีกขึ้นเป็นคอลีฟะห์ทีนี้เราจะเคยได้ยินกันว่าการรวบรวมกุรอานแต่ให้รู้ก่อนหน้านี้เลยนะว่าที่อันกุรอานได้คงอยู่กับพวกเราเนี่ยที่ไม่มีการบิดเบือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการอะไรหนึ่งในสิ่งที่กุรอานทำให้กุรอานได้คงอยู่กับเราเนี่ยก็คืออะไรฮะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนานะฮ์นุนัซซัลนัซซิกรวะอินนาละฮูละฮาฟิซุนอัลลอฮ์ได้บอกว่าแท้จริงเราได้ประทานอัซซิกรประทานกุรอานลงมาแล้วเราจะเป็นผู้ที่ปกปักรักษากุรอานเอาไว้คัมภีร์มีมาแล้วหลายเล่มอัลลอฮ์ตะอาลาไม่เคยกล่าวกับคัมภีร์เล่มไหนเลยว่าจะปกปักรักษาให้มันไม่ต้องมีการบิดเบือนตรงกันข้ามคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลคัมภีร์ซะบูรได้มีการถูกบิดเบือนไปเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งเจ้าของศาสนาเองเนี่ย เขาก็เห็นด้วยว่ามีการถูกบิดเบือนไปแล้วหนึ่งในสิ่งที่กุรอานคงอยู่กับเราคืออะไรฮะอิสลามมีความเข้าใจกุรอานและเข้าใจว่ากุรอานเนี่ยคือคัมภีร์ที่สูงส่งที่สุดแล้วส่งเสริมให้เราอ่านกุรอานส่วนคัมภีร์ก่อนหน้านี้เนี่ยมียุคนึงที่เรียกว่ายุคมืดถ้าใครได้ในประวัติศาสตร์นะจะรู้ว่าในยุคปีคริสตศักราชที่15คริสตศตวรรษที่15คือประมาณปีที่1500คริสตศักราชที่1500ปีนั้นเนี่ยเรียกว่ายุคมืดเป็นยุคที่บาทหลวงมีอำนาจในการปกครองบาทหลวงมีคำสั่งห้ามอ่านคัมภีร์ห้ามคนอ่านคัมภีร์บอกว่าอย่าอ่านคัมภีร์นะถ้าจะอ่านให้อ่านความเข้าใจให้อ่านสิ่งที่บาทหลวงบันทึกเอาไว้ให้อ่านสิ่งที่บาทหลวงอธิบายเอาไว้คือบอกว่าพวกคุณเนี่ยสมองไม่ถึงอย่าอ่านคัมภีร์แต่ให้อ่านสิ่งที่บาทหลวงเขียนเอาไว้ว่าบันทึกเอาไว้อธิบายเอาไว้เพราะบอกว่าถ้าไปอ่านคัมภีร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจเพี้ยนยุคนั้นคนเลยไม่กล้าอ่านคัมภีร์แล้วก็บาทหลวงห้ามคนใช้ความคิดและถ้าเราย้อนกลับไปดูในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะเราจะเห็นว่ามันจะตรงกับนักวิทยาศาสตร์บางคนนักวิทยาศาสตร์บางคนทำการค้นคว้าทำการอะไรต่างๆนานาแต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบ้าจริงนะเขาบ้าไหมฮะเขาไม่ได้บ้าแต่ในยุคอำนาจในยุคนั้นเนี่ยอำนาจเป็นของพวกบาทหลวงบาทหลวงไม่ต้องการให้ใครมาออกความเห็นอะไรทั้งนั้นพวกคุณต้องตามบาทหลวงอย่างเดียวเลยทำให้นั่นคือสาเหตุให้คัมภีร์ต่างๆเนี่ยได้หายไปแต่อัลกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลาได้สัญญาพวกยังปกปักรักษาและอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอัลกุรอานเนี่ยเป้าหมายหลักของเราก็คืออะไรเป้าหมายหลักในการที่อัลลอฮ์ได้ประทานกุรอานลงมาเนี่ยก็คื
ลียัดดับบารูอายะกิตาบุนอันซัลนาฮูอิไลกะมุบารักลียัดดับบารูอายะคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานลงมาให้กับพวกเจ้าคัมภีร์ที่ทรงเกียรติเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยลียัดดับบารูอายะทำความเข้าใจพิจารณาความหมายของอายะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นให้เรารู้ก่อนเลยว่าเป้าหมายหลักในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาเนี่ยเพื่อให้เราได้ทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะอ่านกุรอานแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันให้ได้อัลเลาะห์ได้กล่าวอีกอายะห์นึงว่าคนมี2ประเภทถ้าเราไม่เอาอันที่1เราจะได้อันที่2อัลเลาะห์ได้บอกว่าอัฟาลายะตะดับบะรูนัลกุรอานอัมอะลากุลูบินอักฟาลูฮาพวกเขาทั้งหลายจะทำการพิจารณาจะทำการไขขวนอัลกุรอานกันหรือไม่ถ้าไม่ทำกุลูบินอักฟาลูฮาอะลากุลูบินอักฟาลูฮาหัวใจของพวกเขาจะถูกปิดกั้นแสดงว่าเรามี2อย่างถ้าเราไม่เอาอย่างที่1เราจะโดนอย่างที่2ก็คือการทำความเข้าใจอัลกุรอานกับการปล่อยให้หัวใจถูกปิดกั้นเอาไว้ปิดกั้นจากอะไรฮะจากสัจธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสิ่งที่ถูกต้องเราต้องพยายามเข้าใจกุรอานให้ได้แสดงว่าอิสลามเราส่งเสริมในการเรียนรู้กุรอานในการอ่านกุรอานหลายๆคนมีความคิดที่ได้รับผลมาจากในยุคมืดของพวกยุโรปคืออะไรฮะมีความคิดว่าเราไม่สามารถเข้าใจกุรอานได้การเข้าใจกุรอานต้องเป็นหน้าที่ของตัวครูหน้าที่ของบรรดานักวิชาการหน้าที่ของบรรดาอุลามะหน้าที่ของบรรดาผู้รู้เพราะฉะนั้นเราจะอ่านกุรอานแปลไทยไม่ได้เราต้องคอยฟังเขาบรรยายอย่างเดียวฟังเขาสอนอย่างเดียวอันนี้ความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนมาจากที่พวกบาทหลวงของยุโรปเนี่ยพยายามที่จะครอบงำอำนาจคือไม่ต้องการให้คนอ่านคัมภีร์เนี่ยเพื่ออะไรฮะถ้าคนอ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนเข้าใจแล้วเวลาเข้าใจแล้วเนี่ยปกครองยากเพราะนั้นบาทหลวงต้องการอะไรสามารถสั่งได้เลยพอบอกคนว่าต้องฟังเขาอยากได้อะไรเขาสั่งได้เลยไม่ต้องบอกว่าอันนี้นะคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่บาทหลวงสามารถสั่งได้เลยแล้วในยุคเราล่ะพี่น้องอิสลามเราไม่ใช่แบบนั้นอิสลามเราไม่ได้สอนให้เราว่าต้องมาตามโต๊ะครูอย่างเดียวต้องมาตามคนที่เป็นคนที่อ่านคัมภีร์มาให้กับเราแต่เราทุกคนต้องทำการเรียนรู้คัมภีร์ทุกวันนี้จึงมีการเพียรพยายามในการที่จะไหนฮะตีพิมพ์กุรอานแปลไทยแล้วมีการให้เราพยายามอ่านกุรอานแปลไทยแล้วสิ่งหนึ่งที่เราควรจะตระหนักนะพี่น้องที่เราไม่ค่อยอยากจะอ่านกุรอานแปลไทยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจว่าในอันกุรอานเนี่ยมีแต่หลักการมีแต่อันนี้ฮาลาลอันนี้ฮารอมมีแต่การปฏิบัติสิ่งนั้นปฏิบัติสิ่งนี้ให้เราเข้าใจใหม่พี่น้องอัลกุรอานมากกว่าครึ่งเล่มเป็นเรื่องเล่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการอะไรฮะต้องการให้เราได้รับบทเรียนจากอัลกุรอานลียัดดับบะรูอายาติเพื่อจะได้ทำการพิจารณาไขควนกุรอานแล้วการไขควนกุรอานน่ะไม่ใช่การไขควนด้วยกับกฎเกณฑ์นะด้วยกับอะห์กามกฎเกณฑ์ต่างๆในการปฏิบัติของเราเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยอยู่ในหะดีษส่วนในกุรอานเนี่ยจะมีการพูดในภาพรวมเวลากล่าวถึงเรื่องของการและเรื่องของการแต่งงานอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะจบในเรื่องราวของการแต่งงานในอัลกุรอานได้ต้องเอาหะดีษมาทำการอธิบายเรื่องการละหมาดพี่น้องเคยเห็นในอายะห์กุรอานไหมว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ถึงการละหมาดซุฮรีมี2อัสรีซุฮรีมี4อัสรีมี4ซุบฮีมี2ไม่มีในอัลกุรอานรูปแบบมีการตักบีรมีการรุกอ์ในกุรอานมีมั้ยฮะไม่มีการจ่ายซะกาตรายละเอียดของการว่าต้องครบนิสอบต้องมีรายละเอียดว่าจะต้องเท่าไหร่เท่าไหร่ถามว่ามีการกำหนดในกุรอานไหมไม่ได้มีการรายละเอียดในนั้นแต่ต้องเอาหะดีษมาทำการขยายความแสดงว่ากุรอานเนี่ยมีไว้ให้เราอ่านทำความเข้าใจอ่านแล้วใคร่ควรอ่านแล้วเพิ่มพูนอีมานถ้ากุรอานมีแต่กฎเกณฑ์มีแต่หลักการเนี่ยอ่านแล้วจะใคร่ควรอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งเลยนะกุรอานเนี่ยมีการพูดถึงวันกิยามะห์มีการพูดถึงประวัติของบรรดานบีมีการพูดถึงประวัติของบรรดาคนซอลและประวัติของบรรดาคนดีๆแล้วมีการพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่ให้เราได้คิดใคร่ควรตระหนักมีการเล่าถึงบทเรียนต่างๆจากคนรุ่นก่อนเพื่อเราจะได้นำมาคิดใคร่ควรเพราะนั้นบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจว่ากุรอานเนี่ยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้
เขาเลยจริงจังกับการอ่านกุรอานจริงจังกับการบันทึกกุรอานจริงจังกับการพยายามที่จะปกปักรักษากุรอานเอาไว้การอ่านกุรอานของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยของคนยุคซะลัฟนะโดยรวมเขาจริงจังกับการอ่านมากวันนี้เราลองมาตั้งคำถามกันว่าวันหนึ่งเราอ่านกุรอานกันกี่ยุซเราจบกุรอานกันเดือนหนึ่งกี่ครั้งหรือว่าเราจบกุรอานทีนึงเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่วันนี้เนี่ยผมเชื่อแล้วว่าถ้าใครสามารถอ่านกุรอานจบทุกเดือนได้เนี่ยถือว่าแจ๋วแล้วเห็นพวกเรานะคือถ้าเราบอกว่าเราโอ้ฉันได้อ่านกุรอานจบทุกเดือนเลยเราจะภาคภูมิใจแต่บรรดาซอฮาบะห์บรรดาชาวซะลัฟความที่เขาเอาใจใส่กุรอานแล้วอ่านกุรอานแล้วมันได้บทเรียนเขาอ่านกุรอานยังไงฮะเขาอ่านกุรอานแบบ3 5 7 9 11 13แล้วก็ที่เหลือหมายความว่าบรรดาชาวซะลัฟเนี่ยเขาอ่านกุรอานไงฮะอ่าน3คือ3ซูเราะห์สัปดาห์นึงมี7วันเขาว่ามัน7สัปดาห์แรกวันแรกเนี่ยอ่าน3ซูเราะห์ดูนะบะเกาะเราะห์อัลอิมรอนอันนิซาสัปดาห์ต่อมาอ่าน5สัปดาห์ต่อมาอ่าน7ซูเราะห์สัปดาห์ต่อมาอ่าน9ซูเราะห์สัปดาห์ต่อมาอ่าน11ซูเราะห์สัปดาห์ต่อมา13ซูเราะห์แล้วสัปดาห์ที่เหลือจากซูเราะห์กอฟไปทั้งหมดเลย7วันเขาจบกุรอานครั้งนึงและนี่คือสาเหตุที่กุรอานมาถึงเราได้เพราะเขาจริงจังทีนี้มาดูว่าการบันทึกกุรอานในสมัยท่านอบูบักรซิดดีกเรามีการบันทึกอยู่2ครั้งครั้งที่1สมัยท่านอบูบักรครั้งที่2สมัยท่านอุสมานบินอัฟฟานหลายๆคนอาจจะมองดูว่าแล้วทำไมต้องบันทึก2รอบบันทึกรอบเดียวไม่พอเหรอการบันทึกแตกต่างกันไปอบูบักรซิดดีกได้มีการบันทึกกุรอานด้วยการแนะนำท่านอุมัรบินคอตตอบเพราะอะไรฮะเพราะว่ากลัวกุรอานจะหายการบันทึกที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามยามามะสงครามยามามะนี่คือสงครามในสมัยท่านอุบักรซิดดีกสงครามกับมุรตัดดีนพวกที่ตกศาสนาอุบักส่งกองทัพไปรบที่ยามามะแล้วยามามะเนี่ยคือสถานที่ที่มีจอมโกหกอยู่คนนึงที่ชื่อมุไซลามะห์กัซซาบแล้วมุไซลามะห์กัซซาบเนี่ยเขามีลูกน้องมีกลุ่มมีกองกำลังที่เข้มแข็งพอสมควรเพราะฉะนั้นกองกำลังของมุสลิมที่ส่งไปเนี่ยจึงทำการต่อสู้กับกลุ่มนี้เนี่ยแล้วก็เสียชีวิตกันไปเยอะแล้วในกลุ่มที่ทำสงครามยามามะในกลุ่มมุสลิมที่ทำสงครามยามามะเนี่ยก็คือพวกกุรอคือคนที่ท่องจำกุรอานเสียชีวิตไปหลายคนมากไปเยอะมากอุมัรเลยเป็นห่วงว่าวันนี้เนี่ยเราพวกกุรอของเราที่ไปทำสงครามที่ยามามะเนี่ยเสียชีวิตกันเยอะเพราะฉะนั้นฉันจึงเห็นว่าท่านอยากจะแนะนำให้ท่านเนี่ยทำการรวบรวมกุรอานจนอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดใจท่านอบูบักรซิดดีกว่าก็เลยทำการรวบรวมกุรอานโดยที่มีการเรียกบรรดาซอฮาบะห์ที่มีความเก่งในเรื่องกุรอานแล้วก็ให้เขาทำหน้าที่ในการรวบรวมกุรอานเรียกกุรอานใครรวมกุรอานไว้ที่ไหนใครบันทึกไว้ที่ไหนแล้วก็เอามาทำการบันทึกรวมไว้เป็นเล่มแล้วก็มีการรวมกุรอานเอาไว้หลายเล่มมากมีการอ่านที่แตกต่างกันไปมีการเขียนที่แตกต่างกันไปมีการเขียนได้7การเขียนพอเวลาสมัยท่านอุสมานบินอัฟฟานขึ้นเป็นคอลีฟะห์อิสลามเริ่มแผ่ขยายออกไปในหลายๆเมืองอุสมานกลัวความขัดแย้งอุสมานกลัวว่าคนจะอ่านกุรอานกันมีความแตกต่างกันไปหรือว่ากุรอานที่เขียนเนี่ยมีการเขียนแตกต่างกันอุสมานก็เลยปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะเอายังไงดีเพราะว่าเวลาที่มีการเขียนต่างกันไปเนี่ยมันทำให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายอุสมานก็เลยเรียกรวมกุรอานที่มีการบันทึกเอาไว้ในสมัยท่านอบูบักรเรียกเอามารวมหมดเลยแล้วก็สั่งให้มีการเขียนแบบเดียวคือการเขียนตามภาษาของชาวกุเรชเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยกุรอานจึงมีการเขียนแบบเดียวเราจะสังเกตว่ากุรอานไม่ว่าจะเป็นการตีพิมพ์ที่โน่นตีพิมพ์ที่นี่แต่การเขียนจะมีแบบเดียวส่วนการอ่านยังมีความแตกต่างในเรื่องการอ่านอยู่มี7กิรออะห์มี10กิรออะห์ตามเกณฑ์ในการเรียนรู้ในการอ่านของพวกเรานะหรือว่าในการอ่านแต่ละที่อย่างในบ้านเราเนี่ยเป็นการอ่านกุรอานในริวายะห์ของฮัฟซ์อันอาซิมคือตามการรายงานของฮัฟซ์อันอาซิมที่เป็นอาจารย์ของเขาในบางที่จะมีการอ่านหลากหลายรายงานอย่างเช่นเวลาเราอาจจะเคยได้ยินการอ่านวัดดูฮี
วัลไลลิอิซาเจเป็นการอ่านที่ถูกต้องแต่เป็นการอ่านอีกรีวายะหนึ่งอีกการอ่านหนึ่งที่มีการอ่านเป็นรีวายะที่ถูกต้องเหมือนกันแต่เราเวลาเราได้ยินเป็นไงฮะรู้สึกแปลกรู้สึกไม่เคยเราไม่เคยฟังแต่การอ่านยังคงมีอยู่อัลลอฮ์ตาลารักษาให้ปกปักรักษาอุสมานมีการรวบรวมเพราะว่ากลัวความขัดแย้งก็เลยทำให้มีการบันทึกกุรอานเอาไว้แค่แบบเดียวเท่านั้นแล้วการบันทึกกุรอานก็คงอยู่ทั้งสมัยท่านอุสมานเป็นอัฟฟานจนมาถึงในรุ่นของเราเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาให้มีคนที่คอยดูแลกุรอานปัจจุบันในโรงแรมกุรอานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ที่นครมะดีนะห์ถ้าใครได้ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์อาจจะได้เข้าไปดูในการพิมพ์กุรอานพิมพ์กุรอานที่นั่นเนี่ยพิมพ์เพื่อแจกเป็นล้านๆเล่มมีการพิมพ์ไปหลายสิบภาษามีการแปลไปนะแปลไปหลายสิบภาษาการแปลกุรอานเนี่ยแล้วก็มีการดูแลกุรอานอย่างดีมีการทุ่มงบประมาณในการดูแลกุรอานอย่างดีมากอันนี้คือการบันทึกส่วนเรื่องการเรียนรู้กุรอานบรรดาซอฮาบะห์มีการเอาใจใส่กันอย่างมากเนาะเอาใจใส่กับการเรียนรู้กุรอานเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าฉันจะยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแล้วก็มีการทำความเข้าใจกุรอานเนี่ยถามว่าเข้าใจกันอย่างไรหลักการอิสลาม 1,444 ปีมาถึงเราเนี่ยมันมีการตกทอดกันมาอย่างไรแล้วเราได้เรียนรู้กันมาอย่างไรสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่เวลามีอายะห์กุรอานอายะห์ใดลงมาเนี่ยท่านนบีทำการอธิบายให้กับบรรดาซอฮาบะห์อธิบายให้เขาเข้าใจว่าอันนี้เป็นแบบนั้นเป็นนี้อันนี้เป็นแบบนี้แล้วเวลาที่มีอายะห์ใดก็ตามที่ต้องการการขยายความอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มีสักคนนึงเนี่ยตั้งคําถามกับท่านนบีแล้วท่านนบีก็จะตอบกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วนี่คือบรรยากาศในสมัยท่านนบีมีชีวิตอยู่อายะห์ไหนมีปัญหาเขาถามท่านนบีไม่เข้าใจถามท่านนบีแล้วท่านนบีก็ตอบแต่โดยมากแล้วเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนื่องจากว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีท่านนบีมีชีวิตอยู่เขาจึงเข้าใจจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงเห็นได้ว่าวันนี้ในเวลาที่เราบอกว่าเราต้องยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบนอะไรฮะอะลาฟะฮ์มิสซอฮาบะห์บนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์เพราะอะไรซอฮาบะห์เขาอยู่ร่วมกับท่านนบีวันนี้ถ้าเรามาบอกว่าเราจะเข้าใจกุรอานเองเราจะเอาอายะห์กุรอานมายกหลักฐานเองโดยที่ไม่ต้องผ่านซอฮาบะห์ไม่ต้องผ่านบรรดาผู้รู้จะบอกว่านั่นคือการที่เรากำลังพยายามจะบอกว่าเราเนี่ยรู้ทุกเรื่องในอัลกุรอานแต่พอเวลาที่ตรวจสอบกลับไปเนี่ยดูกลับไปแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยกุรอานก็ไม่ท่องจำและพอเวลาถามอะไรไปพี่น้องอ่ะหนึ่งในกลุ่มคนที่เราต้องระวังเนี่ยนะคือคนที่ถามอะไรตอบได้อันนี้ผมบอกพี่น้องเลยให้ระวังไว้เลยเพราะอะไรฮะท่านนบียังทำไม่ได้เลยแล้วในวันนี้เนี่ยเวลาเราเจอโต๊ะครูแล้วถามอะไรตอบได้เนี่ยถามอะไรมาตอบเปี้ยง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 เลยให้ระวังเอาไว้คนประเภทนั้นเนี่ยเพราะอะไรฮะตอบทุกเรื่องเนี่ยมันมีมั่วบ้างแหละท่านนบีซอฮาบะห์ถามท่านนบีนั่งนิ่งนั่งรอวะฮีท่านนบีต้องนั่งรอวะฮีถามวันนี้มีโต๊ะครูที่ไม่ต้องรอวะฮีเลยเหรอใครถามอะไรมาตอบเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไปเลยแสดงว่าโอ้พอเวลามีคำถามอะไรมาวะฮีลงมาเลยถ้าตอบแบบนั้นได้เนี่ยหนึ่งในความเข้าใจของเราก็คืออะไรฮะเขาคงท่องจำกุรอานทั้งเล่มท่องจำหะดีษเป็นร้อยเป็นพันบทท่องจำหลักฐานท่องจำว่าใครเป็นความเข้าใจยังไงแต่เอาเข้าจริงๆนะพี่น้องยุสอัมมาก็ไม่จำแต่พยายามที่จะเป็นคนที่เป็นเจ้าของศาสนาเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาดูนะว่าอิสลามมาถึงเราเนี่ยมายังไงและบรรดาซอฮาบะห์บรรดานักวิชาการเนี่ยเขาเหนื่อยกันยังไงวันนี้จะปล่อยให้อิสลามไปอยู่ในมือของคนที่ไม่เอาใจใส่กับอิสลามแต่ชูคำว่ากีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ทำให้เราเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้เองที่เขายึดมั่นในกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ส่วนคนที่มัวไปเรียนรู้ไปทำความเข้าใจกับกุรอานไปอะไรเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ยืนหยัดไม่เอาอะไรเพราะนั้นย้อนกลับมาดูพี่น้องว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาเข้าใจกุรอานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไงและเขาเรียนรู้ยังไงมีซอฮาบะห์อยู่3ท่านที่เป็นซอฮาบะห์ที่มีความเก่งในเรื่องการตัฟซีรกุรอานอย่างมากและเป็นซอฮาบะห์ที่จะใช้คำว่าเปิดโรงเรียนสอนกุรอานสามเวลาเจออย่างเงี้ยเราอย่าไปสู้ให้มันจบไปก่อนเมื่อก่อนรถผมก็ดังนี่แหละผมให้หลานขับไปละเพราะเวลาเรา
มาดูซอฮาบะมีอยู่3ท่านมีโรงเรียนกุรอานเนี่ยนะที่มีการเอาใจใส่การเรียนตัฟซีรกุรอานเรียนการอธิบายกุรอาน1ที่นครมักกะ2ที่นครมะดีนะห์แล้ว3ที่เมืองกูฟะที่นครมักกะเนี่ยมีครูสอนกุรอานคนที่เอาใจใส่คนที่สอนกุรอานที่นั่นเป็นหลักเนี่ยคืออับดุลลอฮ์บินอับบาสที่นครมะดีนะห์ครูสอนกุรอานเป็นหลักคือในการในวิชาการกุรอานเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้เป็นอะไรฮะเป็นคนที่ก่อตั้งโรงเรียนตัฟซีรกุรอานคืออุบัยบินกาบที่นครมะดีนะห์และอีกคนนึงคืออับดุลลอฮ์บินมัสอูดที่เมืองกูฟะ3เมืองนี้เนี่ยจึงเป็น3เมืองหลักในการถ่ายทอดวิชาการความรู้กุรอานแล้วทั้ง3เมืองเนี่ยทั้งอับดุลลอฮ์บินอับบาสที่นครมักกะทั้งอุบัยบินกาบที่นครมะดีนะห์ทั้งอับดุลลอฮ์มัสอูดที่เมืองกูฟะทั้ง3คนเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาที่เอาใจใส่กับการเรียนรู้ด้วยกับเวลาที่จำกัดผมยกตัวอย่างพี่น้องเพียงคนเดียวคือลูกศิษย์ของอับดุลลอฮ์บินอับบาสท่านมูจาฮิดอันมักกีมูจาฮิดเนี่ยเป็นคนที่เอาใจใส่กับการเรียนกุรอานกับอับดุลลอฮ์บินอับบาสเรียนจากบรรดาซอฮาบะพี่น้องดูนะซอฮาบะเอาความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาตาบีอีนเอาความรู้จากบรรดาซอฮาบะเพราะอะไรฮะท่านนบีเสียไปแล้วคำว่าตาบีอีนเนี่ยคนที่ไม่ทันท่านนบีคำว่าซอฮาบะห์คนที่อะไรฮะมันละกะยันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามะนะบิฮิวมาตานอิสลามคนที่มี3เงื่อนไขคนที่ได้พบท่านนบีทำไมใช้คำว่าพบไม่ใช่คำว่าเห็นเพราะมีซอฮาบะห์ตาบอดดูความละเอียดของการใช้คำนิยามบรรดาอุลามะห์นะพบท่านนบีแล้วก็ศรัทธาต่อท่านนบีเสียชีวิตก็เป็นมุสลิมใครมีคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาคือซอฮาบะห์พอคนหลังจากซอฮาบะห์คือไม่ทันท่านนบีไม่ได้ทันในรู้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเขาอยากเรียนรู้ต้องเรียนรู้กับลูกศิษย์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบรรดาซอฮาบะห์ท่านมูญาฮิดเป็นศิษย์เอกของอับดุลลอฮ์บินอับบาสอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยเป็นคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้อัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมุตตะวีลโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้เขาเนี่ยได้มีความเข้าใจเรื่องศาสนาวะอัลลิมุตตะวีลแล้วขอพระองค์ให้เขาได้มีความได้สอนให้เขารู้เรื่องของตะวีลตะวีลคือตัฟซีรให้เขาเก่งเรื่องวิชาตัฟซีรอิบนุอับบาสด้วยกับการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้เขาขยันดุอาอย่างเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะเพราะนั้นเราเนี่ยนะถ้ามีใครขอดุอาให้เรานะเราต้องพยายามทำสิ่งที่มันทำให้เราสำเร็จตรงนั้นให้ได้อย่างเรายังวัยรุ่นอยู่เนี่ยมีคนขอดุอาว่าขอให้ได้เมียให้สวยนะเป็นไงฮะเรามันนั่งอยู่กับบ้านเฉยไม่ได้เราต้องพยายามในการขวนขวายหาภรรยาที่สวยให้ได้แต่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ส่งเสริมนะพี่น้องเอาใหม่เพราะขอให้ได้ภรรยาที่รู้เรื่องศาสนาเราขอดุอาเวลาขอดุอาอยากจะได้ภรรยาในการรู้เรื่องศาสนาเนี่ยแล้วเราไปหาตามตลาดไปหาตามห้างจะเจอไหมฮะหาตามโรงหนังก็เจอไม่เจอแสดงว่าเราต้องมาอยู่ในสังคมการเรียนรู้แล้วเราก็จะได้คนที่มีความรู้เรื่องศาสนาเพราะนั้นอิบนุอับบาสเวลาท่านนบีขอดุอาให้เนี่ยเขาเรียนรู้กุรอานเรียนรู้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนรู้อย่างจริงจังมากเรียนรู้ตั้งแต่เด็กอิบนุอับบาสไปเรียนเนี่ยนะเขาจะชวนเพื่อนไปด้วยเวลาชวนเพื่อนไปเนี่ยเพื่อนชาวซอดนะบอกป่ะไปเรียนกันและตอนนั้นเนี่ยตอนท่านนบีมีชีวิตอยู่ในอิบนุอับบาสอายุไม่เกิน15เวลาชวนเพื่อนเพื่อนบอกว่าไปเรียนทำไมซอฮาบะห์รุ่นใหญ่เขามีกันเยอะเหมือนวันเนี้ยถ้าหากว่าเราจะถอดใจกันเลยเนี่ยไม่ต้องฟังบรรยายไม่ต้องเรียนหรอกโต๊ะครูก็มีเยอะเรียนไปเราก็จะเป็นโต๊ะครูอิบนุอับบาสเวลาเพื่อนบอกว่าไปเรียนกับท่านนบีทำไมวักก็อยู่มัดก็อยู่เขาเรียนกันคุณไปคุณก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรอิบนุอับบาสไม่ได้สนใจไม่ได้ฟังคำของเพื่อนเพื่อนก็ไปเล่นมันอิบนุอับบาสไปนั่งเรียนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเอาใจใส่กับการจนกระทั่งว่ากลายเป็นคนที่มาเป็นคนที่ก่อตั้งโรงเรียนสอนกุรอานที่นครมักกะและบั้นปลายชีวิตเขาก็ขึ้นไปอยู่ที่ตออิฟไปสอนกุรอานที่ตออิฟมูจาฮิดไปลูกศิษย์อิบนุอับบาสมูจาฮิดบอกว่าไงฮะมูจาฮิดบอกว่าอารดตุลมุสฮัฟอาลาบินีอับบาสซะลาตะอารดาตأسأله أوقفه عند كل آية أسأله عنها มูจาฮิดบอกว่าฉันเอากุรอานเนี่ยเอาไปอ่านให้อิบนุอับบาสฟังอ่านให้ฟังโดยที่ฉันอ่านหยุดทีละอายะแล้วฉันก็ถามอิบนุอับบาสว่าอายะนี้เนี่ยหมายถึงอะไร
อ่านอายะต่อไปถามว่าอายะนี้หมายถึงอะไรอ่านแล้วมาถามว่าอายะนี้หมายถึงอะไรซาลาซาอารอบอทำแบบนี้เนี่ย3จบมุญาฮิดจึงเป็นนักวิชาการตัฟซีรที่เวลาที่เราเรียนรู้ตัฟซีรเนี่ยกอละมุญาฮิดมุญาฮิดได้บอกว่าอย่างงี้กอละอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสได้บอกว่าอย่างงี้วันนี้เวลาที่เราจะบอกว่าเราเป็นคนที่ยืนหยัดในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามก็คือว่าเคยอ่านกุรอานจบหรือยังคำถามต่อมาก็คือเคยอ่านตัฟซีรกุรอานบ้างไหมเคยรู้ไหมว่าบรรดาซอฮาบะห์ได้กล่าวกับกุรอานว่ายังไงวันนี้เนี่ยนะพี่น้องเวลาที่เราบอกว่าต้องกุรอานต้องหะดีษไม่ต้องซอฮาบะห์แสดงว่าคุณไม่เคยอ่านหนังสือแสดงว่าคุณไม่รู้ว่าอิสลามเนี่ยมาถึงเรายังไงไม่รู้ว่าความรู้เนี่ยมาถึงเรายังไงแต่เป็นการที่พยายามที่จะหยิบตรงนั้นมาทีตรงนี้มาทีแล้วก็บรรยายบอกคนว่าต้องเอากิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์เพราะอะไรพี่น้องเวลาที่เราจะเรียนรู้เนี่ยเราอ่านหนังสือตัฟซีรเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าในหนังสือตัฟซีรเนี่ยคนเนี่ยอธิบายตัฟซีรกุรอานเนี่ยคือใครฮะคือซอฮาบะห์ถ้าเราไปดูในหนังสือตัฟซีรเนี่ยพี่น้องตัฟซีรที่เราใช้กันทั่วโลกเนี่ยนะจะมาถับชาฟิอีมาถับไหนก็ตามอิบนุกะซีรตัฟซีรในตัฟซีรนั้นเนี่ยลองไปหาเถอะว่าท่านนบีกล่าวว่าอายานี้กอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่น้อยมากแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยกอลัมนุอับบาสกอลัมมุญาฮิดกอลัตาวูสกอลัมนุมัสอูดกอลัอุบัยบินกาบกอลคนนั้นคนนี้ซอฮาบะห์คนนั้นบอกคนนี้บอกคนนั้นอธิบายคนนี้อธิบายเพราะอะไรพี่น้องเพราะซอฮาบะห์ในตอนเขาอยู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาเข้าใจจากท่านนบีมาเลยแต่การบันทึกมีบันทึกตอนไหนฮะอัสรุตตัดวีนยุคแห่งการบันทึกเนี่ยเอาวะลุมันจำอันฮะดีซิวันอัสรอิบนุชิฮาบินอามิรุลละหูอุมารคนแรกที่มีการรวบรวมฮะดีซและอัสรคืออิบนุชิฮาบอัซซุฮรีอุมารบินอับดุลอาซีซเป็นคนใช้ให้ทำการบันทึกแสดงว่านะยุคแห่งที่มีการบันทึกหลักฐานบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยบันทึกเรื่องราวการอธิบายกุรอานบันทึกเรื่องราวฮะดีซต่างๆเนี่ยคือยุคของบรรดาซอฮาบะห์ยุคของบรรดาตาบีอีนมีการบันทึกกันมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูในหนังสือตัฟซีรเนี่ยการอธิบายกุรอานเนี่ยเราจะพบว่าการอธิบายกุรอานโดยมากกว่า2ส่วน3ของกุรอานด้วยซ้ำไปหมายความว่ามากกว่า 3,000 อายะเป็นการอธิบายของบรรดาซอฮาบะห์แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันกอละฟิลกุรอานนิบิรอยฮิฟะอินอศอบะฟะกอดอัคฏอใครก็ตามที่ได้กล่าวเกี่ยวกับกุรอานด้วยกับความเห็นของตัวเองเนี่ยหมายความว่าอ่านกุรอานแล้วไม่ยอมอ่านคำอธิบายอ่านอายะห์อธิบายเองเลยฟะอินอัศอบฟะกอดอัคฏอถึงแม้ว่าเขาจะถูกแต่เขาผิดวิธีการผิดอธิบายอาจจะมั่วได้ความหมายบางอายะห์เนี่ยต้องการคำอธิบายของบรรดาซอฮาบะห์ทำการอธิบายเราจะได้รู้ยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันนูกัยชันฮิซาบฮะลักใครก็ตามที่ถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เขาพินาศพินาศหมายความว่าไงฮะลงนรกเวลาท่านนบีกล่าวแบบนี้เนี่ยท่านอาอิชะห์เลยสงสัยเลยว่ายารอซูลอัลลอฮ์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิยะมีนิฟะซาฟะยูฮาซะบุฮิซาบันยะซีรอใครก็ตามที่ได้รับบัญชีด้วยกับมือขวาเนี่ยฟะซาฟะยูฮาซะบุฮิซาบันยะซีรอเขาจะถูกสอบสวนที่เป็นการสอบสวนที่ง่ายๆไอ้ชาวเวลาท่านนบีบอกว่าแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าคนรับบัญชีด้วยกับมือขวาเนี่ยก็ต้องโดนสอบสวนแต่ท่านนบีมาบอกว่าใครโดนสอบสวนคนนั้นพินาศคนนั้นลงนรกแล้วมันยังไงกันคือนะฮะไอ้ชาเข้าใจเองแต่เวลาเข้าใจผิดแล้วถามท่านนบีท่านนบีมีชีวิตอยู่ถามท่านนบีท่านนบีเลยบอกว่าไม่ใช่อย่างที่จะเข้าใจนะไอ้ชาท่านนบีบอกว่าฟาซาวฟะยูฮาซะบุฮิซาบัยซีรอการสอบสวนที่ง่ายเนี่ยซาลิกัลอัรฎซาลิกัลอัรฎอันนั้นเนี่ยมันคืออัลอัรฎมันคือการนำเสนอหมายความว่าไงฮะหมายความว่าคนรับบัญชีด้วยกับมือขวาเนี่ยรับบัญชีมาแล้วก็การถูกสอบสวนอย่างง่ายดายเนี่ยมันคือการนำเสนอคือการเอาใบชะฮาดะห์ไปให้การใบประกาศไปให้การเอาบัญชีไปให้นำเสนอว่านี่คือบัญชีที่ดีของคุณนะ
พราะนั้นคำว่าการสอบสวนที่ง่ายดายเนี่ยหมายถึงการนำเสนอไม่ใช่การสอบสวนส่วนใครโดนสอบสวนว่าคุณทำแบบนั้นมาไงแบบนี้มาไหมแบบนั้นมาไหมอันนั้นอ่ะคือคนที่พินาศคนที่ต้องโดนลงโทษคนที่มีความผิดเพราะนี่คือใครอะไอชาภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอชาคือคนที่ประชาชาติอิสลามมีความเห็นตรงกันว่าไอชาคือผู้หญิงที่มีความรู้มากที่สุดในโลกดุนยานี้ไม่มีความขัดแย้งขัดกับกลุ่มเดียวคือชีอะแต่ให้เรารู้ไว้นะพี่น้องว่าในหลักการของเราเนี่ยนะในหลักการในเรื่องของเราเนี่ยในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยไม่นับชีอะนะเวลาที่เราบอกว่าไม่มีความขัดแย้งเนี่ยใครจะบอกว่าแล้วชีอะล่ะชีอะเราไม่นับไม่มีนักวิชาการคนไหนนับชีอะมาอยู่ในสารระบบของอิสลามเลยเพียงแต่ว่าอะไรฮะเพียงแต่ว่าในภาพข้างบนเนี่ยภาพเนี่ยมันมองว่าชีอะห์คือหนึ่งในฟิรอของอิสลามการมุอามะละการคบค้ากับเขาเนี่ยก็เลยเป็นการคบกันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในอิสลามนั่นแหละเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกันในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีคบกับพวกมุนาฟิกถามว่าท่านนบีรู้ไหมมุนาฟิกเป็นคนที่ไม่ชอบอิสลามท่านนบีรู้ซอฮาบะห์อยากจัดการไหมยากซอฮาบะห์หลายท่านบอกท่านนบีว่าให้ท่านสั่งมาคำหรือท่านตัดคอมันเลยอุมัรบอกท่านนบีสั่งคำนั้นตัดคอเลยอับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูลลูกของหัวหน้าแก๊งมุนาฟิกลูกนะบอกว่าถ้าท่านรอซูลสั่งฉันคำเดียวให้ตัดหัวพ่อของฉันเองคำตอบคืออะไรฮะท่านนบีไม่ได้ลายุตะฮัดดะซุนนาสอันนะมุฮัมมัดันกอตาละอัศฮาบะคนจะมาพูดกันนะมุฮัมมัดฆ่าพวกตัวเองไม่ได้อันนี้บทเรียนตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะพี่น้องว่าท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าถ้าตัดขอบถามว่าท่านนบีรู้ไหมรู้ซอฮาบะห์รู้ไหมรู้และการออกตัวของพวกนี้พวกมุนาฟิกเนี่ยชัดเจนไหมชัดเจนในสงครามอุฮุดเนี่ยไปแค่พันคนมันกลับมา300กว่าคนน่ะชัดไม่ชัดน่ะคือชัดเจนมากซอฮาบะห์บอกว่าให้ฉันจัดการมันเลยดีกว่าที่บอกไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะภาพโดยรวมเนี่ยมันคือมุสลิมคนนอกเมืองมะดีนะห์มองมาเนี่ยว่าในมะดีนะห์ตอนนี้เนี่ยทุกคนรับอิสลามหมดแล้วแต่จริงๆแล้วมีพวกหน้าไหว้หลังหลอกอยู่พวกมุนาฟิกอยู่ท่านนบีบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยการมุอามะละห์ที่เรามุอามะละห์เราทำการคบค้ากับพวกชีอะห์เนี่ยก็เพียงแค่ว่าในภาพโดยรวมเนี่ยเขาคือมุสลิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะนักวิชาการเห็นตรงกันเขาไม่ใช่มุสลิมเพราะละกุมดีนกุมมะลิยะดีนอ่านในหนังสือเขามันจะมีความชัดเจนอย่างมากเวลาคุยกับชีอะห์นะพี่น้องอย่าไปเอาหลักการจากคำพูดของเขาเพราะเขามีหลักตะกียะมีหลักโกหกอันนี้ขอแวะนิดนึงนะเขามีหลักการโกหกมีใครวางยาแล้วเนี่ยคุยถึงชีอะห์หอนเลยเขาบอกว่าอัตตะกียะติสอะตุอาอิชารุดดีนฟาลาดีนัลลิมันลาตะกียะตะละคือการโกหกเนี่ยเป็น9ส่วน10ของศาสนาเพราะฉะนั้นใครไม่โกหกคนนั้นไม่มีศาสนาเขาเลยโกหกกันกระจายเลยเพราะนั้นไปดูในคัมภีร์ของเขาในหนังสือของเขาซึ่งเขามีการบิดเบือนกุรอานอย่างมากมายมีการบอกหลักการต่างๆที่ค้านในกุรอานอย่างมากมายมีการวางบทบัญญัติใหม่อย่างมากมายที่ไม่เอากุรอานไม่เอาหะดีษมีการตักฟีรบรรดาซอฮาบะห์เกือบทั้งหมดเลย ตักฟีรกันคือการบอกว่าเป็นกาเฟรทีนี้มาดูต่อว่าท่านมุจาฮิดได้เรียนรู้จากอับดุลลาห์บินอับบาสมุจาฮิดได้เรียนรู้เราบอกว่าฉันเอากุรอานเนี่ยอ่านกุรอานนำเสนอให้อับดุลลอฮ์บินอับบาส3รอบแล้วถามทุกอายะว่าอายะนี้หมายถึงอะไรไม่ใช่รอบเดียวนะพี่น้อง3รอบเพราะในวันนี้เนี่ยคำถามก็คือย้อนกลับมาดูว่าเราอ่านกุรอานอ่านคำอธิบายกุรอานหรือยังหรือว่าเราเวลาเราบรรยายเวลาเราสอนเวลาตอบคำถามเนี่ยเราก็เดาๆจากความหมายกุรอานมาแล้วก็ตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างไปอย่างท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยนะมีหลายตัวอย่างที่บรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีต้องการความเข้าใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดานักวิชาการจึงบอกกับเราว่าเวลาที่เราเรียนรู้เนี่ยให้เรียนรู้กุรอานบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์มุญาฮิดจึงเป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของอัลกุรอานอย่างมากที่เมืองกูฟะมีอับดุลลอฮ์มัสอูดแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาของเขาที่มีความเข้าใจอัลกุรอานด้วยกับการเรียนรู้บรรดาชาวซะลัฟเนี่ยนะเขาอ่านกุรอานกันสัปดาห์ละจบอันนี้คืออย่างช้าเลยนะสัปดาห์ละจบแต่ของเราเนี่ยนะขอเดือนละจบขอเดือนละจบเดียวแต่ให้เราได้อ่านถ้าเราจบเดือนละจบเนี่ยอ่านแค่วันละหน้า
านแค่วลายุสเท่านั้นนะวลายุสพยายามอ่านวลายุสแล้วเราก็จะได้แล้วพยายามทำความเข้าใจกุรอานอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้อยากเข้าใจกุรอานนั่นก็คือว่ากุรอานถูกประทานลงมาใช้เวลา23ปีเพราะนั้นกุรอานมี 6,236 อายะถ้าเราพยายามที่จะอ่านกุรอานเนี่ยสักวันละอายะเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ20ปีเพราะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยนะพยายามทำความเข้าใจอัลกุรอานวันละสักอายะหนึ่งทำหน้าที่ในการมุสลิมของเราในการปกปักรักษากุรอานแล้วเราจะได้ทุกวันเวลาเรามีการเพิ่มพูนทีละอายะอายะอายะแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยได้อยู่กับอัลกุรอานเราได้พยายามทำความเข้าใจกุรอานบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาอยู่กับกุรอานวะฮีลงมาเขาได้เรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาพยายามท่องจำพยายามเรียนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้อัลกุรอานจากในยุคของบรรดาซอฮาบะห์ในยุคของตาบีอีนเริ่มมีการเรียนรู้จากบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็มีการบันทึกอัลกุรอานบันทึกการอธิบายกุรอานการอธิบายกุรอานตัฟซีรกุรอานเนี่ยจึงแบ่งไว้2ประเภทประเภทหนึ่งการตัฟซีรกุรอานบิลมะซูดคือตัฟซีรกุรอานด้วยกับตัวบทหลักฐานอันนี้เป็นหลักเลยนะเป็นหลักในการอธิบายกุรอานเลยคือตัฟซีรบิลมะซูดการอธิบายกุรอานด้วยกับตัวบทหลักฐานเพราะฉะนั้นคนที่ยืนหยัดในกิตาบุลลอฮ์เวลาจะยกหลักฐานกุรอานต้องยกหลักฐานหะดีษมาประกอบกับกุรอานด้วยนี่คือวิถีของชาวของการในรุ่นในยุคของชาวซะลัฟและหลักการเนี่ยมาถึงเราได้ด้วยกับการในรูปแบบนั้นแหละจากพวกเขาอีกประการนึงคือตัฟซีรบิรอการตัฟซีรกุรอานด้วยการใช้ความคิดใช้ความเห็นก็คืออะไรฮะข้อที่2เนี่ยบรรดานักวิชาการได้บอกว่ามีกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างมากมายหนึ่งนั้นก็คือต้องมีความรู้ในเรื่องของวิชาการต่างๆในเรื่องของวิชาอุซูลต่างๆรากฐานต่างๆในการที่เราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นคนคนหนึ่งมาทำความเข้าใจอัลกุรอานเนี่ยมาอธิบายกุรอานมาอธิบายหลักการตรงนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เขาจะต้องมาอธิบายได้เนี่ยต้องเรียนรู้วิชาการอุซูลต่างๆมาก่อนหนึ่งนั้นก็คืออุซูลตัฟซีรรากฐานบางคนไม่เอาใจใส่กับวิชาอุซูลไม่เรียนรู้อะไรเลยแต่จับกุรอานมาอธิบายอันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องว่าอันตรายมากและคนกลุ่มนี้แหละที่กำลังกระเตือนกับพี่น้องว่าถามอะไรตอบได้หนังสือไม่ค่อยอ่านตัฟซีรไม่ค่อยจับการอธิบายของบรรดาซอฮาบะห์ไม่ค่อยเห็นแต่พยายามที่จะบอกกับพวกเราว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะท่านรอซูลได้กล่าวไว้นะแต่คำอธิบายไม่เคยมีการเอามาถ่ายทอดให้กับเราเลยว่าอายะนี้เนี่ยซอฮาบะห์ได้บอกว่าอย่างไรอายะนี้เนี่ยซอฮาบะห์ได้นำมาสู่การปฏิบัติว่าอย่างไรนี่คือหลักการที่ประชาชาติอิสลามเขาได้วางกันมาแต่เวลาในตอนหลังเนี่ยเราไปโดนหลอกกันเยอะโดนหมั่นหัวกันเยอะว่าต้องกีตาบุลลอและต้องซุนนะห์ท่านนบีเลยกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นการที่กำลังจะบอกว่าหลักการอิสลามเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายจนกระทั่งมักง่ายจากกุรอานมาใช้เองแล้วสอนให้คนมักง่ายอีกต่างหากสังเกตนะฮะพี่น้องคนที่ไม่ค่อยเรียนรู้เนี่ยหรือว่าคนที่พยายามที่จะบอกว่าตัวเองเป็นคนยืนหยัดเนี่ยคือคนที่อะไรฮะคือคนที่ไม่ได้เรียนรู้ไม่รู้หลักการอะไรก็เลยไม่เข้าใจว่าหลักการมันมาเนี่ยต้องมีความจริงจังในเรื่องการเรียนรู้อย่างมากอัลลอฮฺตาลาบอกกับท่านนบีนะบอกอินนาสนุนกีอะไรกะกอลันสกีลาแท้จริงเราจะเอาหลักการคำพูดที่หนักหน่วงยกโยนให้กับเจ้าแล้วในอายะนี้เนี่ยอิหม่ามมาลิกบินอานัสอาจารย์ของอิหม่ามชาฟิอีเวลาเขาได้ยินคนคนหนึ่งบอกว่าอ๋อเรื่องนี้ง่ายหลักการอิสลามง่ายอิหม่ามมาลิกบอกว่าไลซะฟิลอิสลามชัยอุนซะฮัลในหลักการอิสลามไม่มีอะไรที่มันง่ายแต่ในหลักการอิสลามอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอิหม่ามมาลิกได้บอกอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนาซะนุลกีอะลัยกะกอลันซะกีลาแท้จริงเราจะเอาคำพูดที่หนักหน่วงเนี่ยโยนให้กับเจ้าเพราะฉะนั้นหลักการต้องการการเรียนรู้ต้องการการอธิบายต้องการการค้นคว้าปัญหาที่เราเห็นในหลักการที่มาเราเนี่ยคืออะไรครับคือหลักคือคนเอาฟัตวามาฟันธงคนเอาอะไรฮะเอาฟัตวา เอาฟัตวามาฟันธงแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่เคยอ่านหนังสือตัฟซีร
ตัฟซีรเคยอ่านไหมไม่อ่านไม่เคยอ่านหนังสือฟิกที่มีการอธิบายความเข้าใจหลักการอิสลามไม่เคยอ่านหนังสือหะดีษคำอธิบายหะดีษแต่อ่านฟัตวาอย่างเดียวไปดูเหรอพี่น้องอ่านฟัตวาอย่างเดียวเพราะอะไรฮะมันคล้ายๆกับการซื้อแกงถุงมากินน่ะไม่ต้องไปซื้อตะไคร้ไม่ต้องไปซื้อใบมะกรูดไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นแต่ซื้อแกงมาเลยแล้วพอแกงมาแกงส้มพอแกงมาต้มถั่วเขียวพอแกงมาเอาสำเร็จรูปมาแล้วก็มาบอกว่าฉันยืนหยัดในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แล้วไม่มีความเข้าใจอะไรกับความเห็นที่มันตรงข้ามกับอันนี้เลยนี่คือปัญหาในสังคมบ้านเรามันทำให้หลักการมันผิดเพี้ยนออกไปมันทำให้ความเข้าใจกันมันผิดเพี้ยนออกไปทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยกำลังจะบอกกับสังคมว่าหลักการอิสลามมีเพียงอย่างเดียวทำได้อย่างเดียวใครค้านอัลกุรอานหะดีษคนนั้นผิดจนกระทั่งตอนหลังมีคำพูดออกมาแม้กระทั่งว่าซอฮาบะห์ก็ผิดซอฮาบะห์กับคนน้องคำนี้เนี่ยนักวิชาการเขาไม่พูดกันนะอุลามะห์กับคนเนี่ยนักวิชาการเขาไม่พูดกันซอฮาบะห์กับคนเหมือนเรานักวิชาการเขาไม่พูดกันซอฮาบะห์ทั้งหมดอุดูลเป็นคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าพวกเขาเชื่อถือได้พวกเขาเป็นคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องให้เราเข้าใจนะบางคนว่าเชื่อถือได้ไงซอฮาบะห์ก็มีผิดไอ้คำว่าเชื่อถือได้คำว่าผิดนะคนละเรื่องนะมีใครบอกว่าท่านนบีไม่เคยผิดนะบางคนบอกท่านนบีมะซูมใช่มะซูมมะซูมกับผิดคนละเรื่องนะท่านนบีเคยผิดไหมฮะเคยอับบาซาวะตะวันลาอัลลอฮฺตาลาลงอายะสุรอับบาซาลงมาเนี่ยตำหนิท่านนบีเพราะท่านนบีผิดอัลลอฮฺบอกท่านนบีว่าเขาหน้าบึ้งแล้วก็ผิดหลังอันจะอาหุนอ้ามาเวลาที่มีคนตาบอดมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไงฮะท่านนบีเนี่ยพอเวลาที่หัวหน้าเผ่ามาท่านไปต้อนรับอย่างดีเลยเพราะอะไรฮะหัวหน้าเผ่ารับอิสลามคนหนึ่งลูกน้องอีกเป็นร้อยเป็นพันรับอิสลามหมดเลยท่านเอาใจใส่พวกนั้นคนตาบอดมาท่านนบีหน้าบึ้งแล้วก็ผินหลังให้เอาละตำหนิท่านนบีแต่คำว่าท่านนบีมะซูมเนี่ยหมายถึงอะไรฮะหมายความว่าถ้าท่านนบีทำอะไรผิดอัลลอฮ์ตะอาลาจะลงกุรอานมาแก้ไขทันทีด้วยการที่ท่านนบีมะซูมเพราะท่านนบีก็มีการผิดพลาดแม้กระทั่งในสงครามบะดัรนะเฉลยศึกสงครามบะดัรนะเราน่าจำกันได้นะว่าท่านนบีปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะเอายังไงดีคนนู้นเสนออย่างคนนี้เสนออย่างบูบักเสนอว่าไงฮะเรียกค่าไทยหรือใครไม่มีตังค์ไทยก็ให้ไปสอนหนังสือสอนการอ่านให้กับชาวซอร์อุมัรบอกว่าตัดคอท่านนบีเห็นด้วยกับท่านอบูบักก็คือนะฮะได้ค่าไทยมองดูว่าเป็นประโยชน์กับตอนนี้เรายังเพิ่งจะเริ่มต้นเพราะนั้นเราจะได้เป็นประโยชน์กับรัฐกับอาณาจักรอิสลามมีรายได้เข้ามาเราจะได้มุ่งมั่นกันต่อแต่อุมัรไม่เห็นงั้นอุมัรบอกว่าตัดคอมันมองดูว่ามันต้องเชือดไก่ให้ลิงดูใครจะได้ไม่มาทำอะไรกับเราได้ท่านนบีตัดสินตามที่นบีวักได้นำเสนออัลลอฮ์ลงอัลกุรอานลงมาบอกว่าฮัตตายุสคีนาฟินอัลไม่เก็บไว้ไม่ได้นอกจากว่าต้องฝังมันลงไปในดินท่านนบีก็เสียใจกับเหตุการณ์นี้อันนี้คือความมะซูมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีอายะลงมาแก้ไขท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เสมอเพราะการที่บรรดาซอฮาบะห์จะมีความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องปกติแต่การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเป็นพวกอุดูลเป็นพวกที่มีความเชื่อถือได้อัลลอฮ์ทรงพอใจพวกเขาพอใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาทั้งหมดเป็นชาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ยืนยันไว้ว่ากุลเราว่าอัตุลลอฮ์อัลฮุสนาทั้งหมดอัลลอฮ์ตะอาลาได้สัญญาว่าจะได้เข้าสวรรค์อัลฮุสนาคือสวงสวรรค์เพราะนั้นการที่เราจะต้องรู้ระดับของคนแต่ละประเภทเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะพี่น้องเวลาที่เราไม่เรียนรู้เป็นระบบเนี่ยมันทำให้เราข้ามขั้นตอนเวลาข้ามขั้นตอนเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนนักวิชาการคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราอยากนำความรู้อะไรจากอิสลามมาเนี่ยมาจนถึงในวันนี้เนี่ยปีที่1444เนี่ยที่ความรู้มันคงมาถึงเราได้เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะบรรดานักวิชาการเขาได้ถ่ายทอดต่อๆกันมาพูดถึงหะดีษนิดนึงหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราคุยไปในตอนต้นว่าในตอนแรกท่านนบีบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าอย่าเขียนอะไรนะนอกจากกุรอานอย่าเขียนอย่างอื่นนอกจากกุรอานแต่พอเวลาในตอนหลังท่านนบีอนุญาตให้มีการเขียนได้มีการบันทึกได้
อบูฮุรอยเราะห์อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นซอฮาบะห์ที่งานฮะดีษมากที่สุดแล้วที่เราบอกว่าอูลมันจะมาฮะดีษวันอัซฮารอิบนุชิฮาบินอามิรุลละฮูอุมัรคนแรกที่ได้ทำการบันทึกหะดีษแล้วก็ร่องรอยคำว่าหะดีษเนี่ยนะเวลาอามรองคำว่าอัซฮารเนี่ยหะดีษจะหมายถึงคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัซฮารหมายถึงคำพูดของคนที่อยู่หลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนั้นคนแรกที่มีการบันทึกพวกนี้เนี่ยคืออิบนุชิฮาบอัซซุฮรีโดยที่อามิรุลละฮูอุมัรบินอับดุลอาซีซเป็นคนที่ใช้ให้เขาบันทึกและอุมัรเป็นคอลีฟะเป็นหนึ่งในคอลีฟะของดอลละมูวียะที่ปกครองอยู่2ปีปีฮิจเราะห์ศักราชที่99ถึงปีฮิจเราะห์ศักราชที่101แสดงว่าการบันทึกหะดีษเนี่ยแรกเริ่มการบันทึกหะดีษเนี่ยอยู่ในปีที่99ถึง101ที่อิบนุชิฮาบทำการบันทึกแล้วหลังจากปีนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าอัสรุตตัดวีนเริ่มมียุคแห่งการบันทึกเริ่มมีการบันทึกหะดีษมากขึ้นเริ่มมีการรวบรวมขึ้นมาบรรดานักวิชาการจึงมีการรวบรวมหะดีษขึ้นมาและต่างคนต่างก็พยายามรวบรวมหะดีษอิหม่ามอบูดาวูดติรมิซีนะซาอีอิบนุมาจารวบรวมหะดีษขึ้นมาคนสุดท้ายที่คืออิหม่ามนะซาอีเสียชีวิตในปีที่303และทุกคนเนี่ยวางเงื่อนไขในการบันทึกว่าฉันจะบันทึกหะดีษทุกหะดีษที่นักวิชาการฟิกใช้เป็นหลักฐานว่าเราจะเห็นว่าบางครั้งในสุนันติรมิซีมีหะดีษดออีฟในอบูดาวูดมีหะดีษดออีฟในสุนันนะซาอีมีหะดีษดออีฟอิบนุมาจามีหะดีษดออีฟเพราะอะไรฮะบางคนไม่เข้าใจในหลักการเวลาไม่ได้เรียนรู้ไม่เข้าใจในหลักการบอกว่าเข้าใจว่าถ้าหะดีษจะรายงานโดยติรมิซีอิหม่ามติรมิซีคืออิหม่ามคนที่จะได้ชื่อว่าอิหม่ามเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะนักวิชาการมีการวางกฎเกณฑ์ว่าเราจะเรียกใครว่าอิหม่ามได้บางคนถูกเรียกว่ามุฮัดดิสคนเก่งวิชาการหะดีษบางคนเรียกถูกเรียกว่าฟากีคนเก่งวิชาการฟิกบางคนถูกเรียกว่ามุฟัสซิรเก่งวิชาการวิชาการตัฟซีรบางคนถูกเรียกว่ามุอัรริคเป็นคนเก่งวิชาการวิชาตารีควิชาประวัติศาสตร์แต่คนที่จะถูกเรียกว่าอิหม่ามเนี่ยคือคนที่มีความรู้ในทุกแขนงของอิสลามอย่างครอบคลุมแล้วได้รับการยอมรับจึงถูกเรียกว่าเป็นอิหม่ามเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เราได้ยินคำว่าอิหม่ามเนี่ยอย่าไปลดค่าเขานะอิหม่ามในยุคของซะลาฟในยุคของนักวิชาการยุคการบันทึกหะดีษเนี่ยไม่ใช่อิหม่ามนำละหมาดเหมือนที่บ้านเรานะไม่ได้อิหม่ามในการเลือกตั้งมาเป็นอิหม่ามเหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นอย่าไปลดคุณค่าเขาเขาเหน็ดเหนื่อยกับการเรียนรู้มาเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะกันกองหะดีษให้กับเราเพราะในบางคนคือผมงงกับบางคนมากบอกว่าอิหม่ามชาฟิอีเป็นนักวิชาการฟิกไม่รู้เรื่องหะดีษหรอกเอาหะดีษมาจากไหนพี่น้องฮะอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยนะเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของวิชาการหะดีษอย่างมากเป็นคนที่รับหะดีษจากอิหม่ามมาลิกท่องจำหนังสือหะดีษมุวัตเตาะที่อิหม่ามมาลิกเขียนเนี่ยมามาลิกบางคนมามาลิกคือนักวิชาการฟิกที่เราบอกเป็นนักวิชาการฟิกเนี่ยเพราะว่าเขาโดดเด่นในเรื่องฟิกมากกว่าแขนงอื่นแต่ให้เราเข้าใจเลยว่าใครก็ตามที่มีชื่อนำหน้าว่าอิหม่ามไม่ใช่บ้านเราในทุกวันในวันนี้แต่บางทีใครกับถูกเรียกอิหม่ามอิหม่ามอิหม่ามแต่ในยุคก่อนเนี่ยใครที่มีชื่อว่าอิหม่ามนำหน้าเนี่ยเขาคือคนที่มีความรู้ในหลักวิชาการอิสลามครอบคลุมทุกแขนงในอิหม่ามมาลิกโด่งดังในเรื่องแขนงวิชาการฟิกแต่เขาเป็นนักวิชาการหะดีษที่เก่งมีการรวบรวมหะดีษในหนังสือมุวัตเตาะอิหม่ามอะห์มัดแรกเริ่มคือนักวิชาการหะดีษแต่มีความเก่งในเรื่องของวิชาการฟิกถามว่านักวิชาการฟิกมีเยอะไม่มีเยอะมีมากกว่า4คนนี้นะไม่ได้มีแค่อิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอบูฮานีฟาอิหม่ามอะห์มัดไม่ใช่มีมากกว่านี้แต่เนื่องจากว่า4คนนี้เนี่ยเขามีความโด่งดังมีความเก่งมีความชำนาญแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาที่เอาใจใส่กับการเรียนรู้จากอาจารย์ของเขาอย่างมากเพราะวันนี้ถามว่าเราเนี่ยใครเราเรียนรู้หะดีษไปกี่บทเอาแค่อ่านอย่าเพิ่งท่องนะเอาแค่อ่านหะดีษอะเราอ่านกี่บทถ้าเอาท่องจำเนี่ยมาดูว่าเราท่องจำกี่บทและนักวิชาการที่เขาจะได้รับการยอมรับว่าเป็นนักวิชาการหะดีษเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการอ่านฟัตวานะนักวิชาการในรุ่นก่อนเขาเอาใจใส่กับการเรียนรู้นะก่อนที่จะมาเรียนหะดีษได้เนี่ยถ้าไม่ท่องจำกุรอานทั้งเล่มไม่ต้องมาเรียนอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยก่อนที่จะเป็นนักวิชาการฟิกได้เนี่ยผ่านวิชาการอะไรมาก่อนรู้ไหมครับ
ท่องจำกุรอานตั้งแต่เด็ก10ขวบจำกุรอานและอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องหลักภาษาชอบการแต่งกลอนชอบหลักการชอบหลักภาษาแต่พอเวลาที่เรียนรู้ภาษาจนกระทั่งเก่งเรื่องภาษามีดีวานหรือเปล่าชาฟิอีเนี่ยบทกลอนของอิหม่ามชาฟิอีมีเยอะมากมีนักวิชาการที่เห็นแววอิหม่ามชาฟิอีก็คือใครอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกเนี่ยอาจารย์อิหม่ามชาฟิอีนะบางคนไม่เข้าใจอ่ะว่าสี่มัธยมเนี่ยเขาทะเลาะกันทะเลาะที่ไหนล่ะศิษย์อาจารย์กันอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยไปนั่งเรียนกับอิหม่ามมาลิกที่มัสยิดนบีแล้วอิหม่ามมาลิกก็เห็นแววอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอย่างคุณเนี่ยนะต้องมาเรียนฟิกนะต้องมาเลยนะอิหม่ามชาฟิอีเริ่มเรียนเลยทีนี้เริ่มเรียนเลยเริ่มมานั่งเรียนฟิกกับอิหม่ามมาลิกเลยแล้วการเรียนในสมัยก่อนไม่ได้มานั่งเรียนนั่งฟังบรรยายอย่างเดียวนะอิหม่ามชาฟิอีเรียนฟิกกับอิหม่ามมาลิกแล้วก็เห็นหนังสืออิหม่ามมาลิกหนังสือมุอ์ตตะท่องจำหนังสือมุอ์ตตะหะดีษเป็นพันบทใช้เวลา2อาทิตย์แล้วท่องจำมุอ์ตตะใช้เวลา2อาทิตย์เนี่ยอิหม่ามชาฟิอีกลับบ้านไปเจออาจารย์เขาเจอวะกีอะวะกีอะบินดูอาซีอัลกูฟีเป็นอาจารย์อิหม่ามชาฟิอีไปฟ้องกับวะกีอะไปบอกกับวะกีอะว่าชะกาวตุอิลาวะกีอะซูฮัฟซีฟัรชะดะนีอิลาตัรกิลมะอาซีไปบอกวะกีอะว่าความจำฉันไม่ค่อยดีเลยดูนะท่องมุอ์ตตะใช้เวลา2อาทิตย์บอกความจำไม่ค่อยดีแต่ถามว่าเราในวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้หลักการกันเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะเป็นคนที่ชูกีตาบุญร้อยแล้วก็ซุนนะอยู่ในมือบางฟุตกรบอกให้ผมลงกี่โมงนะจะคุยได้ทำคุยได้อย่างซูโบ้แหละนะบอกเวลาไม่ได้ลงกี่โมงนะน่าจะสัก10นาที15นาทีนะอินชาอัลเลาะห์ชะกาวตุอิลาวะกีอะซูฮิฟซีบอกว่าฉันไป ไปฟ้องวะกีอะว่าความจำไม่ค่อยดีเลยวะกีอะฟารชะดะนีอิลาตัรกิลมะอาซีฉันก็เลยวะกีอะก็เลยแนะนำฉันว่าให้ทิ้งความชั่วซะฟะกอละอิอะลัมบิอันนัลอิลมะนูรุนแล้วก็วะกีอะบอกกับฉันว่าพึงทราบไว้เถิดว่าความรู้นั้นคือรัศมีคือแสงสว่างวะนูรุลลอฮิลายุตาฮูอาซีแล้วแสงสว่างของอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้มีไว้ให้กับคนที่เป็นคนชั่วนั่นมันชาวีจริงๆจังกับการทิ้งความชั่วเพื่ออะไรฮะเพื่อเก็บความรู้เอาไว้นั่นคืออิหม่ามรวบรวมหะดีษและยุคอัสรุตตัดวีนที่ถูกเรียกว่าอัสรุตตัดวีนยุคแห่งการบันทึกก็คือยุคที่มีการบันทึกหนังสือหะดีษต่างๆนักวิชาการหลายๆคนพยายามบันทึกหะดีษและหลายๆคนพยายามบันทึกหะดีษซอฮีฮ์อิบนุฮิบบานพยายามบันทึกหะดีษซอฮีฮ์อิบนุฮุซัยมะห์แล้วก็นักวิชาการหลายท่านแต่ว่าคนที่บันทึกหะดีษซอฮีฮ์แล้วได้รับการยอมรับจากนักวิชาการเนี่ยมีแค่2คนคือมาบุคอรีและมามุสลิมเพราะฉะนั้นหนังสือซอฮีฮ์บุคอรีกับซอฮีฮ์มุสลิมเนี่ยประชาชาติจึงเห็นตรงกันว่าเรารับรองได้ว่าทั้งสองเล่มนี้เนี่ยหะดีษซอฮีฮ์ทั้งหมดเลยแล้ววิชาการหะดีษเป็นวิชาการที่มีรูปแบบมีหลักการมีแนวในการที่ให้เราได้เรียนรู้ก็คืออะไรฮะในยุคที่ผู้คนเริ่มมีการโกหกกันมากอันนี้เดี๋ยวให้เรารู้นะว่าวิชาการมาถึงเราได้ยังไงเนี่ยเราจะได้ไม่มักง่ายเราจะได้ไม่มาคุยกันว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาไม่ทำไมไม่เอากุรอานไม่เอาหะดีษเอาซอฮาบะห์ทำไมอันนี้คือคำพูดของคนที่ไม่ได้เรียนหรือว่าเรียนแต่ไม่อ่านหนังสือคือบางคนเรียนไม่อ่านหนังสือนะเรียนในตำราหนังสือมาก็จะเอาอย่างนั้นแหละแต่ไม่อ่านหนังสือไม่ค้นคว้าหลักการอิสลามต้องการการค้นคว้าพี่น้องเพราะนั้นในหะดีษในการรู้วิชาการหะดีษเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยนะในยุคซอฮาบะห์มีความมั่นใจกันทั้งหมดยุคตาบีอีนพอเวลายุคตาบีอีนมาเนี่ยเริ่มมีฟิตนะห์เกิดขึ้นฟิตนะห์แรกที่เกิดขึ้นในประชาชาติอิสลามคือเรื่องอะไรที่เรื่องดงฟิตนะห์ใหญ่นะคือเรื่องของฟิตนะห์ตุลกอดัรคือการปฏิเสธกอดัรมีกลุ่มนึงปฏิเสธกอดัรไม่ยอมรับนะกอดัรหมายความว่าบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่สามารถปฏิบัติเองได้เลยอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดอะไรน่าจะมีหะดีษจากอับดุลลอฮ์บินอุมัรในการต่อต้านคนกลุ่มนี้แล้วก็เริ่มมีพวกกลุ่มต่างๆที่มีความผิดเพี้ยนออกมาเริ่มมีพวกอะไรฮะ
ในสมัยท่านอุสมานบินอัฟฟานโดนฆ่าด้วยกับพวกควาริชในการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายในการเรียนรู้ฟิรอกเนี่ยเราจะได้รู้ว่าความผิดเพี้ยนเนี่ยมันมาจากตั้งแต่ในยุคของซอฮาบะห์มีพวกมุรจิอะห์มุรจิอะห์คนที่พยายามที่จะแยกระหว่างคำว่าอีมานกับการปฏิบัติออกจากกันมีพวกญะบะรียะห์พวกที่บอกว่าเราเนี่ยถูกบังคับคิดอะไรไม่ได้เลยอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดแล้วพระองค์ก็บังคับเราให้เราทำตามที่พระองค์ต้องการตรงข้ามพวกกับพวกกอดารียะห์เริ่มมีพวกชีอะห์เบาๆก่อนนะทีแรกนะชีอะห์แปลว่าพวกแล้วชีอะห์ก็เริ่มแรงขึ้นไปเรื่อยกลายเป็นรอฟิดะห์พวกปฏิเสธเพราะเวลาเริ่มมีกลุ่มต่างๆมากแล้วเริ่มมีคนรับอิสลามจากข้างนอกเมืองอิสลามมากจึงเริ่มมีอะไรฮะเริ่มมีคำพูดว่าซัมมูลานาริจาลันเวลาที่มีคนจะรายงานหะดีษเนี่ยจะบอกว่าท่านนบีได้กล่าวว่าอย่างนี้ท่านนบีกล่าวว่าอย่างนี้ทีนี้บอกว่ารายสายรายงานมาด้วยหมายความบอกมาด้วยว่าได้ยินมาจากใครยกตัวอย่างง่ายๆนะเอาคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคือครูแอร์นะเราให้มาคนละยังให้เราเข้าใจเรื่องของสายรายงานง่ายๆนะวันนี้ยังผมอายุเคยเห็นครูแอร์ไหมอ่ะยังอายุตอนนี้เราไม่รู้เนาะอายุเคยเห็นครูแอร์ไม่เคยอายุบอกว่าฉันได้ยินครูแอร์บอกว่าเราต้องรักกันเราต้องอะไรกันนะเป็นคำสอนที่ดีแหละแล้วเราก็เป็นไงฮะคำสอนดีแต่อายุโกหกเพราะเคยได้ยินไหมไม่เคยเจอครูแอร์แล้วก็ไม่เคยได้ยินแต่โกหกวิธีการตรวจสอบการรายงานหะดีษเขาจะมีการตรวจสอบว่าเฮ้ยคนนี้กับคนนี้ทันกันไหม1ทันกันไหมปรากฏว่าไม่ทันอย่างผมเนี่ยเคยเจออาจารย์อิสลามวิสุทธิปานี่เคยเจอครั้งเดียวเจอที่มักกะฮ์ด้วยเมืองไทยไม่เคยเจอกันเพราะเวลามีการตรวจสอบบอกว่าเอ้าทันเอ้าอายุเกิดทันปีที่ครูแอร์เสียมั้ยพอนับไปแล้วเฮ้ยทันนี่พอทานแล้วตรวจสอบอีกว่าถ้าทานแล้วเคยเจอกันไหมปรากฏว่าไม่เคยเจอพอไม่เคยเจอแล้วเนี่ยหะดีษนี้เชื่อถือไม่ได้เลยกลายเป็นว่าตัวคนก็เชื่อถือไม่ได้ด้วยเพราะโกหกนี่คือการตรวจสอบหะดีษการตรวจสอบสายรายงานเพราะฉะนั้นตรวจสอบว่าคนที่บอกว่ารายงานจากคนนั้นฉันได้ยินคนนั้นได้ยินคนนี้คนนี้นักวิชาการหะดีษจึงมีนักวิชาการอีกกลุ่มนึงขึ้นมาคือนักวิชาการสายรายงานนักวิชาการที่เรียนรู้เรื่องของคนที่รายงานหะดีษละเอียดอ่อนมากนะพี่น้องการรับหะดีษเอามาใช้เนี่ยไม่ใช่เราอยู่เราก็บอกว่าฉันคือคนที่ชูหะดีษว่าฉันยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์แต่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องของวิชาการในการตรวจสอบหะดีษเลยบางคนตำหนิมัซฮับชาฟิอีบอกเป็นมัซฮับที่อะไรฮะมัซฮับฟิกเราไม่เอาเราจะหะดีษพี่น้องรู้ไหมว่าการตรวจสอบหะดีษเนี่ยนักวิชาการที่ใช้ในการตรวจสอบหะดีษเนี่ยมากกว่า 80% เป็นนักวิชาการมัซฮับชาฟิอีแต่เพราะเราไม่อ่านหนังสือไงเราเลยตำหนิอุลามะห์ตำหนินักวิชาการเวลาที่เรารู้ว่าเขาทดตรวจสอบหะดีษกันเนี่ยเขาบันทึกหะดีษกันเขาท่องจำสายรายงานกันเขาตรวจสอบสายรายงานว่าสายรายงานนี้เนี่ยมีใครบ้างแล้วใครคนที่เชื่อถือได้ใครเชื่อถือไม่ได้แล้วเวลาหะดีษมาทางสายรายงานนี้เนี่ยใช้เป็นหลักฐานไม่ได้แล้วบางครั้งนักวิชาการมีความขัดแย้งกันในเรื่องของหะดีษที่มาถึงเราเนี่ยบางคนบอกหะดีษนี่ซอฮีฮ์บางคนบอกดออีฟบางทีคนเดียวนั่นแหละครั้งนึงบอกว่าหะดีษนี่ซอฮีฮ์อีกครั้งนึงบอกหะดีษนี่ดออีฟเพราะอะไรฮะเพราะการตรวจสอบที่เราอาจจะมองดูว่าดออีฟมาตรวจอีกรอบนึงมาเจอหะดีษที่มีการมายืนยันว่าเอ้ยหะดีษนี้ซอฮีฮ์นี่เพราะฉะนั้นการที่เขามีมัซฮับกอดีมกับมัซฮับยะดีดเนี่ยเป็นเรื่องแปลกมั้ยฮะไม่แปลกมันมาจากการค้นคว้าถ้าใครบอกว่าจะมาเปลี่ยนแปลงเรื่องของการคำพูดไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงการตัดสินไม่ได้เนี่ยหมายความตัดสินของตัวเราเองนะนักวิชาการคนหนึ่งวันนี้เขาบอกว่าหะดีษนี้เอามาใช้ในหลักการนี้แบบนี้พออีกวันนึงเขาไปค้นคว้ามาแล้วพบว่ามีหะดีษที่มายืนยันในเรื่องราวเหล่านั้นที่มันค้านกับที่เขาเคยกล่าวเอาไว้ในครั้งก่อนเนี่ยแล้วเขาก็ตัดสินในรูปแบบที่เขาได้ค้นคว้ามาใหม่เนี่ยเขาผิดไหมฮะผิดไหมฮะไม่ผิดถ้าคนบอกว่าเอ้าคุณเปลี่ยนแปลงหลักการเหรอเราบอกเขาเปลี่ยนแปลงหลักการอะไรล่ะถ้าเราบอกว่าเขาท่องจำหลักการทั้งหมดอยู่ในหัวเขาเลยเนี่ยหมายความว่าวะฮีทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหัวเขากุรอาน 6,200 อายะห์ 4 3 36 อายะห์อยู่ในหัวเขาหะดีษเป็นแสนบทอยู่ในหัวเขา
แล้ววันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างนั่นแหละเป็นไปได้เขาบิดเบือนหลักการแต่วันนี้เนี่ยผมถามว่าคนในบ้านเรานักวิชาการในบ้านเราเนี่ยมีคนท่องจำหะดีษเกินหมื่นบทไหมผมจะส่งไปแข่งท่องในเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแข่งท่องหะดีษเนี่ยรางวัลเยอะด้วยท่องแค่200บทนะ200บทรางวัลที่1 300,000สำนักจุฬาราชมนตรีจัดร่วมกับสถานทูตซาอุดีอาระเบียจากประเทศไทยรางวัลมาจากนู่นเหมือนที่แข่งกุรอานครั้งที่แล้วนะผมส่งนักเรียนผมไปแข่งด้วยบอกถ้าได้มาก็ค่อยมาหารกันเพราะเขามีการเอาใจใส่กับการท่องจำกลับมาถามตัวเราเองทุกคนถามตัวเองไม่ต้องไปถามคนอื่นไม่ต้องจับผิดใครนะจับผิดตัวเองนี่แหละวันนี้ท่องจำได้กี่บทและย้อนกลับไปดูนักวิชาการในยุคซาลัฟเนี่ยเขาท่องจำกันกี่บทอิหม่ามบุคอรีนะบอกว่าฉันท่องจำหะดีษซอฮีฮะห์100,000บทแล้วฉันท่องจำหะดีษดออีฟ200,000บท300,000ทั้งหมดถ้าเราล่ะพี่น้องผมในหลัก10พูดตรงๆเลยเอาที่จำแบบแม่นๆนะหลัก10หรือว่าจะท่องแข่งกับเด็กเหมือนกันเนี่ยแต่อายุเกินแล้วกำหนดเรา25ถ้ากำหนดสัก41เนี่ยนะผมจะลงเลยนะลงแข่งกับเขาเลยเพราะวันนี้เราต้องกลับมาตรวจสอบตัวเราเองทดสอบตัวเราเองแล้วก็พยายามที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากๆว่าความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันต้องการการเพิ่มพูนต้องการการเรียนรู้อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยไม่เคยบอกให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออะไรเพิ่มเลยนอกจากความรู้ไม่เคยให้ท่านนบีขอดุอาให้ขอให้ฉันได้ภรรยาเพิ่มขอให้ฉันมีเงินเยอะๆขอให้ฉันเปล่าแต่อัลลอฮ์ได้สั่งท่านนบีอยู่อย่างนี้บอกว่ากุรรับบิซิดนีอินมาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้ผู้บานของฉันขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันด้วยคือสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์ตรัสท่านนบีได้ขอความรู้เพิ่มเพราะนั้นเราต้องมีความรู้เพิ่มต้องค้นคว้าเพิ่มเวลาที่มีความรู้เพิ่มแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราเคยเรียนผ่านมาเนี่ยเอ้าอันนี้มันไม่ใช่เนี่ยเราต้องมีการมาทำการพิจารณาการกรองกันใหม่การอิสติมบาตหลักฐานการทำความเข้าใจกันเข้ามาแล้วเวลาที่เรามีการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของหลักการในเรื่องของการพิจารณาการวิเคราะห์แล้วเราก็รู้ว่าการวิเคราะห์หะดีษเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนในการทำความเข้าใจแสดงว่าอะไรฮะแสดงความขัดแย้งมันเกิดขึ้นได้การละหมาดให้สลามเนี่ยสลามเสร็จแล้วมีการลูบหน้าเนี่ยมีหะดีษไหมมีหะดีษดออีฟแต่มีนักวิชาการหะดีษเนี่ยบางท่านบอกว่าหะดีษฮัสันเพราะนั่นคือตรงนี้นะให้เราเข้าใจว่าบางครั้งคนที่มีความเข้าใจแบบนั้นเนี่ยเขาอาจจะไปอ่านหนังสือของนักวิชาการคนนั้นในการตีความแบบนั้นแล้วเขาเอามันนำมาสู่การปฏิบัติอันนี้คือการที่มาจากการวิเคราะห์หะดีษเราต้องแยกแยะนะพี่น้องมัสอะละคิลาฟียะประเด็นขัดแย้งบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องมาคุยกันอย่างการตะละเกนปากหลุมเนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรเลยมันไม่ต้องมาคุยกันทำบุญ3วัน7วันในหลักฐานไม่มีมีแต่หลักฐานเราเอามาจากในวัดอย่างเดียวหลักฐานเอามาจากกุรอานฮะดีษไม่มีแต่ถ้าไปถามพระมีนะเขามีหลักฐานเพราะว่าผมเคยไปถามคุยกันได้นะไม่ใช่เราคุยกันไม่ได้เราคุยกันได้แต่เราต้องตั้งใจในการดะวะเราจะคุยกับคนที่ต่างศาสนาเนี่ยนะตั้งใจในการดะวะคุยกับเถียงเรื่องถ้าจะเถียงเราต้องดีกว่าอันที่ร้อยว่าเวลาตุจาดิลุอัลลันกิตาบิลลาบิลเลติยะอัลซันอย่าไปถกเถียงกับอัลลันกิตาบนอกจากว่าต้องดีกว่าดีกว่าคือหนึ่งเราต้องรู้มากกว่าเขาสองมีวิธีการที่ดีกว่าในการไปนำเสนอเขาเพราะอะไรถ้าเราไม่รู้มากกว่าเขาถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ไปคุยกับเขาบอกว่าเราต้องเผยแพร่เป็นไงฮะพวกยกหลักฐานมากระจายอะไรทีนี้มึนเลยหัวสารมึนกลายเป็นว่าเรากับสงสัยในเรื่องศาสนาเรานั้นเรียนรู้ให้มั่นคงเรื่องศาสนาของเราแล้วเราก็จะได้มีความอะไรมีความรู้เพื่อเราจะได้นำไปทำกระต่ายถ่ายทอดต่อวันนี้เราคุยเรื่องชีอะห์เนี่ยชีอะห์เนี่ยไม่สามารถทำอะไรคนที่มีอีหม่านเรื่องของซอฮาบะห์อย่างมั่นคงได้วันนั้นถ้าเราอยากจะให้ลูกหลานเราเนี่ยปลอดจากพวกชีอะห์นะสอนเรื่องซอฮาบะห์ให้ลูกหลานของเรารักซอฮาบะห์พวกนี้จะสอนให้เราให้ลูกหลานเราเกลียดซอฮาบะห์ถ้าเราสอนปลอดซอฮาบะห์ให้ลูกหลานเราเนี่ยชีอะห์ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเขาจะเอาความรักเข้ามาก่อนเล่าความเกลียดเข้ามาสุดท้ายเราเกลียดอิสลามสุดท้ายก็ละกุมดีนุกุมุลียะดีนเพราะอะไรฮะคนรายงานหะดีษคนรายงานกุรอานคือใครคือซอฮาบะห์
โมชิยาบอกซอฮาบะเป็นกาเฟรซอฮาบะคือปฏิเสธหมดเลยแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่ากุรอานหะดีษใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ในหลักการชีอะห์นะกุรอานหะดีษใช้ไม่ได้นะนี่คือหลักการของเขาที่เราบอกว่าเรากลุ่มดีนะกลุ่มเลยดีนะคนละศาสนากันเนี่ยเพราะอะไรฮะเขามีหลักการเขามีอุซูลกาฟีเขามีหนังสืออะไรของเขาต่างๆนานาเราก็มีหนังสือของเราเพราะนั้นต่างคนต่างก็ไอ้นี่กันไปเวลามีความขัดแย้งเรื่องหลักการเนี่ยเราจะไม่นับชีอะห์เข้ามาเพราะมันต่างอะไรฮะต่างรากฐานในการเรียนรู้กันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอิสลามมาถึงเราได้หลักการความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมาถึงเราได้ด้วยความอดทนของบรรดานักวิชาการด้วยความอดทนของบรรดาชาวซะลัฟในยุคการตัดดูวียุคการบันทึกแล้วเริ่มมีการบันทึกขึ้นมาในการบันทึกหะดีษรวบรวมเริ่มมีการบันทึกแยกมากับเราแยกว่ามีการบันทึกหะดีษเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้มีการแยกบทมาให้กับเราเพื่อให้เราได้ค้นคว้าอ่านอย่างง่ายมีการบันทึกมาให้เราได้รู้ว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ถูกต้องมีการบันทึกหะดีษอันเมาดูอาตหะดีษที่โดนกุขึ้นมาโดนแต่งขึ้นมาคนมีหลายประเภทคนบางกลุ่มว่าเจอหะดีษฉันเอาหมดอันนี้เป็นหะดีษฉันเอาหมดเลยโดยที่มาเขาคิดว่าเป็นหลักการอย่างเช่นเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องเมาลิดเราพูดบางคนเจอใครยกหะดีษอะไรมาเอาหมดเลยอย่างเช่นบางคนยกหะดีษนะเรื่องว่าท่านนบีถือศีลอดวันจันทร์พระฤหัสเพราะฉะนั้นต้องทำเมาลิดท่านนบีเกิดวันที่10จันทร์ที่12เพราะเป็นอาวะเพราะนั้นต้องทำเมาลิดนบีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นการยกหลักฐานที่มันไม่ได้เข้ากับเรื่องเลยมันไม่ได้ถูกกับหลักการเลยเวลาที่เรามีพื้นฐานเนี่ยไม่มีใครมาหลอกเราได้เพราะนั้นพี่น้องฮะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้เนี่ยประการที่1เลยก็คืออัลกุรอานไม่มีการบิดเบือนไม่ถูกบิดเบือนเราจะเรียนรู้กุรอานได้เอาความเข้าใจจากบรรดาซอฮาบะห์อย่ายกหลักฐานเองประการที่2หะดีษมีการบันทึกแล้วมีการตรวจสอบแล้วเวลาในยุคที่มีการบิดเบือนกันมากๆเนี่ยนักวิชาการบอกซัมมูลานาริจาลันจงบอกมาหน่อยว่าใครเป็นคนรายงานการบันทึกหะดีษจึงเป็นการบันทึกด้วยกับสายรายงานคนนี้รายงานจากคนนี้คนนี้รายงานจากคนนี้คนนี้รายงานนี้รายงานจากซอฮาบะห์ซอฮาบะห์รายงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวไว้อย่างนี้เวลาตรวจสอบทุกคนที่รายงานจนถึงซอฮาบะห์พอซอฮาบะห์เนี่ยแค่ตรวจสอบว่าเขาคือซอฮาบะห์จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่เราจะเอาหลักการมาใช้จะวิเคราะห์หลักการย้อนกลับไปดูนักวิชาการอีกกลุ่มนึงทำการบันทึกเรื่องราวของฟิกความเข้าใจฟิกแปลว่าความเข้าใจวันนี้เราจะอ่านกุรอานอ่านหะดีษแล้วมาละหมาดเราไม่สามารถทำได้การที่เราตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยวิธีการนะอย่างเช่นจะตัดสินเรื่องของอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการละหมาดยืนชิดยืนห่างเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเราจะตัดสินเรื่องนี้เนี่ยรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวกับการยืนชิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทั้งหมดเลยแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับโรคต่างๆโรคโควิดโรคต่อโอโรคอะไรต่างๆโรคติดต่อโรคต่างๆรวบรวมหลักฐานมาทั้งหมดแล้วก็เอาหลักฐานนั้นมารวมไว้ในที่เดียวกันแล้วก็มีการกันกองมีการวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์การปฏิบัติวิเคราะห์รุกซอวิเคราะห์อาซีมาวิเคราะห์รุกซอมีการวิเคราะห์จนกระทั่งอิสติมบาตเป็นหลักฐานขึ้นมาอย่ารีบอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอิซาจาอุมอัมมินัลเค้าอาซาอูบิคนกลุ่มนึงเนี่ยเวลาที่มีเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็รีบประกาศออกไปเลยเวลามีเหตุการณ์ประกาศออกไปเลยไม่ยอมมีการวิเคราะห์ไม่ยอมมีการกันกองอัลเลาะห์จะบอกว่าเรารุดดูถ้าหากว่าเขามีการเอาสิ่งนี้เนี่ยกลับไปหาผู้ที่คนที่เป็นมีความรู้และอาลีมาฮุลลาดีนยัสตัมบิตูนะฮุมินฮุมก็จะได้มีคนที่ทำการอิสติมบาตเพราะในคำว่าอิสติมบาตการรวบรวมหลักฐานและก็วิเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาเป็นคนที่สั่งเราจากอายะนี้ไม่ใช่ว่าพอเวลาที่มีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็บอกว่าท่านนบีสั่งยืนชิดท่านนบีสั่งยืนชิดท่านนบีสั่งยืนชิดยืนห่างได้ไงนี่คือการขวานผ่าซากที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ในการอิสติมบาตให้อุลามะเขารวบรวมหลักฐานและก็อิสติมบาตเป็นหลักการขึ้นมาแล้วเราจะได้รู้ว่ามีหลักการขึ้นมาในการปฏิบัติอย่าไปรีบอย่าไปตัดสินเองถ้าเราไม่ได้มีความครอบคลุมในเรื่องของหลักการไม่ได้รู้หลักการหะดีษไม่ได้รู้หลักการการวิเคราะห์ไม่ได้รู้หลักการการเอาหลักฐานมาใช้เนี่ยอย่าไปตัดสินอะไรด้วยกับตัวของเราเอง
รู้จักการถ่อมตนพี่น้องรู้จักการถ่อมตนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องอ่านหนังสือให้เยอะๆต้องฟังนักวิชาการต้องฟังอุลามะที่เขาท่องจำกุรอานเขาท่องจำหะดีษเขามีความรู้เรื่องการวิเคราะห์หลักฐานต่างๆแล้วหลักการมาถึงเราเราก็นำหลักการนี้เนี่ยมาสู่การปฏิบัติโดยที่มีการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิบัติเพื่ออะไรฮะเพื่อประสบความสำเร็จความสำเร็จเราคืออะไรคือการรอดพ้นการไปสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับบรรดาคนที่มีความยำเกรงนี่คือสิ่งที่เรานำมาพูดคุยกันในค่ำคืนนี้นะหวังว่าเราน่าจะได้ข้อคิดในเรื่องของการที่เราได้รู้ในจุดหนึ่งว่าความรู้เนี่ยมันได้มาถึงเราได้ยังไงความรู้มันคงอยู่มาถึงเราเนี่ยนักวิชาการเขาเหน็ดเหนื่อยกันแค่ไหนนักวิชาการเขามีการอ่านเขามีการค้นคว้ากันขนาดไหนนักวิชาการเขามีการท่องมีการวิเคราะห์มีความเพียรพยายามในการเรียนรู้วิชาแขนงต่างๆเนี่ยอย่างมากมายกว่าความรู้จะถูกกันกองมาเป็นตัวอักษรมาเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆให้เราเพราะฉะนั้นเราอย่ามักง่ายพี่น้องผมมองคนที่บอกว่าเราต้องยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะโดยที่ไม่มีวิชาเครื่องมืออะไรเลยเนี่ยผมมองว่าเป็นคนที่มักง่ายและกำลังทำให้สังคมปั่นป่วนกำลังทำให้คนเอาวามเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องอิสลามมันง่ายเรื่องอิสลามมันไม่มีอะไรมากเราไปอ่านหะดีษไปอ่านกุรอานแล้วก็นำมาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการวิเคราะห์ไม่ต้องมีการอะไรเลยอิสลามมีขบวนการในการเรียนรู้เพราะนั้นเวลาที่เรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยยำเกรงต่อรองสภานุตาลาและให้เกียรติบรรดาผู้รู้ที่เขาได้นำหลักการต่างๆมาให้กับเราโดยเฉพาะผู้รู้ในยุคซะลาฟหนังสือของพวกเขาเนี่ยมีบันทึกมาจนถึงในยุคของเราเราใช้ประโยชน์จากหนังสือเขาให้มากๆอ่านหนังสือเขาให้มากๆแล้วเราจะได้เป็นหนึ่งในคนที่ยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงโดยที่ผ่านความเข้าใจของชาวซะลาฟผ่านความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์แล้ววันนี้คงจะฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะนิดนึงนะเผื่อใครมีอะไรสงสัยมีอะไรอยากจะถามอยากจะมีส่วนร่วมหรือมีอะไรอยากจะแนะนำอยากจะแนะกันนะฮะก็เชิญได้ครับดูว่าง่วงแล้วถ้าไม่มีอะไรเราก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้เราเป็นคนที่ได้ฟังได้เรียนรู้นะในสิ่งที่ดีแล้วให้เราได้นำสิ่งที่ดีงามเนี่ยไปสู่การปฏิบัตินะให้เราเป็นหนึ่งในคนที่ได้เรียนรู้แล้วก็นำความรู้เนี่ยไปสู่การปฏิบัติและขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานของพวกเราทุกคนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์